บ้าน่ะอย่างก็เป็นสวนน้ำเลยค่ะลองลงมาสิจ๊ะได้เลยค่ะแม่เฮ้ยระวังน้ำกระจายนะเฮ้ยหนูควบคุมน้ำได้ด้วยอ่ะแล้วดูฟองสบู่พวกนี้สิคะมันคือสวนน้ำส่วนตัวของหนูไงจ๊ะโอลิเวียเอาล่ะทำงานดีกว่าสวัสดีค่ะใช่แล้วฉันเตรียมเอาไว้แล้วล่ะแน่นอนอยู่แล้วเออค่ะฮะสวัสดีค่ะแม่อย่านะเอาล่ะต่อไปแม่ไม่ยอมเล่นกับเราไงคะหนูรักแม่ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่แฟร์เลยโอเคใช่ละคุณพูดถูกแต่ว่าอันที่จริงโอ้ขอโทษจริงๆค่ะเฮ้ยแม่คะเฮ้ยดูนะสิมันนิ่มจังมันจะกระจี๋ใช่ไหมคะแม่ลูกทำอะไรอยู่ข้างล่างเนี่ยหยุดได้แล้วจะว่าไปอ่ะโอ้มือถือของแม่อย่างที่ฉันพูดมือถือเนี่ยดีจังเลยให้ตายไม่เอาน่ามาเล่นกันเออค่ะกำลังฟังอยู่ค่ะสักครู่นะขอร้องล่ะขอให้มีอะไรในนี้ทีเหอะเยี่ยมโอ้ขอโทษทีค่ะดูเจ้านั่นสิถ้าคุณดูที่เอกสารเยี่ยมไปสรุปค่ะโอเคขอเวลาแป๊บนะคะเยี่ยมออกไปสักทีขอโทษทีค่ะทุกคนพระเจ้าหน้าอายชิมัดเออเซอร์ไพรส์จริงๆที่ใส่ลงในถุงเดียวได้กลิ่นสดใหม่มากแต่มีน้ำหกอยู่ทั่วเลยเอาเหอะมันหกแล้วนี่ก็แค่ใช้ให้แห้งก็ได้แล้วล่ะโอ้ยลุยเลยเออไงชริวเยี่ยมจัดการพวกนั้นเลยหุยระวังด้วยนะลูกทำแบบนั้นพร้อมกันได้ไงเนี่ยหรือว่าเธอเป็นคนที่ทำอะไรหลายๆอย่างได้พร้อมกันหรือเปล่านะไหนขอคิดก่อนสิใช่แล้วนั่นแหละฉันว่าฉันมีไอเดียดีๆแล้วล่ะระหว่างที่ลูกเล่นฉันลงมือดีกว่าที่ฉันต้องการก็คือสติ๊กเกอร์แจ๋วเลยที่นี้อยู่ตรงนั้นไปนะโอเคเฮ้ยังเล่นอยู่อีกเหรอเชอริลอ่าฮะโอ้เฮ้ยหนูขอบใจถ้างั้นไปเอาแก้วใหม่ก็ได้แย่งกันซึ่งๆหน้าเลยโอ้อะไรอยู่ในนั้นน่ะน่าจะยังใส่น้ำได้ใช่ไหมถ้าอยากรู้ก็ต้องลองเฮ้ยมันเปลี่ยนไปโอ้ยนี่มันแมวน้อยน่ารักนี่เลิศไปเลยเอาไปโชว์ให้พ่อดูดีกว่าพ่อคะพ่อคะดูสิมีใครอยู่ในแก้วน้ำของหนูว้าวมันน่ารักมากเลยเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้ล่ะเนี่ยเฮ้ยได้เวลากินของโปรดของฉันละวันนี้ขอกินแบบจุกๆไปเลยถุงนี้ด้วยขนมเค็มๆก็ด้วยไม่เอานะไม่มีมือจะหยิบแล้วให้ตายไม่ซีเรียลฉันเยี่ยมไปเลยเอ้ยกลับไปจุดเดิมมาลองกันใหม่แล้วกันเอ้ยได้ละถ้าฉันถือแบบนี้ล่ะฮู้ให้ตายรอบแรกเรียบร้อยเอ้ยฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าจะกลับมาเอ้ยจะได้กินแล้วใช่ไหมฮะเปิดสิเปิดเร็วใช้ฟันกัดหน่อยไม่ได้กินแล้วมั้งเนี่ยให้เดี๋ยวนั่นลูกศรเหรอเปิดแบบหมุนหรอกเหรอนั่นหมายถึงว่าใช
ช่ทำแค่นี้เองดีนะที่ไม่มีใครเห็นน่ะเอาเหอะเออเชี่ยวโอ้ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยใจเย็นๆฉันแค่ต้องใช้ตัวช่วยเธออยู่ไหนนะโอ้สวัสดีเตรียมเงินมาไหมฉันต้องการตัวช่วยจริงๆนะโอเคเข้าใจละอะไรเนี่ยก็ได้เลือกได้เลยว้าวมีของให้เลือกเพียบเลยอะแต่ฉันอยากอะไรที่ช่วยได้นี่แล้วกันโอเคขอบคุณค่ะทีนี้กลับไปเรื่องของเรากันเถอะจะไม่มีใครในบ้านนี้ทำมันหกอีกแล้วดูความแน่นหนาของมันสิออกมาเลยน้ำผลไม้ต้องให้ได้แบบนี้ในที่สุดก็จะได้กินสักทีนึกว่าจะไม่ได้กินซะแล้วอะคุ้มค่าจริงๆขอน้ำหน่อยจ้ะชีวิตมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยกดไลค์และกดติดตามเพื่อดูคลิปดีๆอีกมากมายทีนี้ก็อายแชโดว์อู้สวยจังหนูอยากเล่นด้วยพี่เจนนิเฟอร์มักจะมีอะไรดีๆให้เล่นตลอดเลยอู้อะไรเนี่ยยูนิคอร์นเหลืออีกแค่อย่างเดียวหรอทำอะไรเนี่ยเอามานี่นะไม่ของหนูไปดีกว่ายีตัวแสบดูเธอทำสิไม่ต้องห่วงฉันแก้ได้ฉันต้องใช้ไม้ไอติมนี้เตรียมไม้ไอติมไว้เยอะๆแล้วก็กากเพชรด้วยโรยกากเพชรลงบนจานใช้สีที่แตกต่างกันทีนี้ก็เตรียมกาวแท่งมาทากาวให้ทั่วไม้ไอติมเสร็จแล้วกดลงไปบนกากเพชรทำให้มั่นใจว่ากากเพชรติดทั่วแล้วทีนี้ก็สีที่เหลือต้องแบบนี้สิต่อไปเราจะวางพวกมันไว้บนแผ่นโฟมเตรียมโฟมมาเพิ่มตัดโฟมกากเพชรให้เป็นรูปวงกลมทั้งคู่จะต้องมีแถบด้านหนึ่งเป็นเส้นตรงทากาวลงบนแผ่นโฟมธรรมดาโอเคทีนี้ก็ติดวงกลมลงไปนี่ก็เป็นเหตุผลที่เราต้องทำแถบด้านหนึ่งเอาไว้ฉันจะพับโฟมรอบๆวงกลมทีนี้เราก็ติดแผ่นที่มีไม้ไอติมลงไปได้ละดูดีนะเนี่ยจากนั้นติดบอลน้ำนุ่มลงไปและติดอีกอันเพื่อให้ล็อกกันได้เป็นไงบ้างล่ะว้าวสวยจังเลยอ่ะเธอสามารถเก็บเครื่องสำอางไว้ในนี้ได้เก่งที่สุดเลยลองใส่กันไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอเป็นคนทำใส่เครื่องสำอางได้พอดีเลยดีใจจังที่เธอชอบเฮ้ย hey, ทำอะไรกันน่ะนั่นอะไรหรอไปให้พ้นเลยแม่คะพี่เจนนิเฟอร์ใจร้ายรู้ละฉันมีไม้ไอติมเหลือนี่นาโอ้ฉันน่ารักจังเธอแน่ใจนะว่าไม่ต้องการแตงกวาน่ะฉันต้องใช้สมาธิถ่ายเซลฟี่นะเอ้ยไม่ดีเรื่องเลยมินดี้เธอถือหน่อยได้แป๊บนะกินแตงกวาและหิวน้ำอ่ะโอเคโพสเลยเป็นไงบ้างลองดูเองสิฉันมั่นใจว่าฉันสวยอะไรเนี่ยผมฉันดูไม่ดีเลยอ่ะใช้ที่ม้วนสิอยู่ตรงนั้นน่ะไอเดียดีนี่ฉันต้องดูปังแน่ๆอ่าฮะคงงั้นอะเดี๋ยวฉันก็จะได้หลอนเด้งๆแล้วฮะมีเรื่องวุ่นตลอดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหไม่ดีแล้วฉันต้องไปแล้วเป็นอะไรไปอีกอะช่างเหอะผมฉันสำคัญกว่าดีขึ้นเยอะเลยแต่กลิ่นมันแหละฉันควรรีบออกไปจากที่นี่นะเฮ้ยสนุกจังเดี๋ยวนะคิดอะไรออกแล้วน่าหงุดหงิดจริงๆเลยฉันก็ม้วนผมได้เหมือนกันฉันไม่มีภาพเซลฟี่สวยๆให้โพสแน่ต้องได้สิลองนี่
นั่นมันแกนกระดาษชำระหรออีแบงค์ที่ฉันอาจจะใช้เงินแทนได้นะฉันจะม้วนแบงค์นี้ม้วนให้แน่นๆหน่อยจากนั้นพันผมรอบๆมันเหมือนใช้แกนกระดาษชำระนั่นแหละเฮ้ยไม่เหมือนเท่าไหร่หรอกอันสุดท้ายแล้วและทีนี้ก็รอเป็นไงบ้างล่ะมินดี้เราทั้งคู่เนี่ยดูดีมากเลย1 2 3ว้าวว้าวได้ผลจริงๆด้วยโอ้มาเซลฟี่กันเยี่ยมเลยโอ้สวยสุดๆว้าวดูไลฟ์พวกนั้นสิเรานี่ป๊อปกันจริงๆพระเจ้าขอดูหน่อยดูนี่สิเดี๋ยวก็ชินเองแหละกดไลค์และกดติดตามเพื่อดูคลิปดีๆอีกมากมายผมจะวางม่านไว้ตรงนี้นะเพราะจะต้องไปเอารถดีจ้าโนอาดูน่าสนุกเชียวลูกเฮ้ย hey, แม่หาเล่นกันไหมได้งั้นแม่นั่งนี่นะอย่าแม่นั่นบ้านผมโอ้เสียงนี้ท่าจะไม่ดีไม่มันเป็นอุบัติเหตุลูกแต่แม่จะทำให้สวยกว่าเดิมได้หวังว่านะโอ้ปากกาสามมิติคู่หน้าได้พอดีต้องซ่อมบ้านหน่วนใช่ไหมล่ะเราจัดมาให้คุณแล้วเริ่มด้วยการวาดรูปบ้านแล้วก็ใช้ปากกาสามมิติเติมให้เต็มวาดเป็นโครงไว้ใช้ปากกาลากยาวๆให้คลุมหลังคาทั้งหมดเลยให้เส้นมันเรียงติดกันนะอย่าให้มีช่องว่างพอทำเสร็จแล้วก็ไประบายประตูต่อและบ้านทุกบ้านก็ต้องมีหน้าต่างแค่ต้องจำไว้ว่าให้อยู่ในกรอบทีนี้ก็ได้เวลาทาสีผนังใช้สีคนละสีสำหรับส่วนนี้วาดรอบๆหน้าต่างกับประตูแก่บ้านออกมาจากกระดาษได้เวลาสร้างบ้านแล้วแต่ว่าเราต้องไม่ใช้ปูนซีเมนต์แค่ใช้ปากกาสามมิติยึดให้มันติดกันให้แน่ใจว่ามีกำแพงสี่ด้านเราไม่ต้องการให้มันแยกออกจากกันพอสร้างกำแพงเสร็จแล้วก็หันบ้านขึ้นมาตั้งตรงแปะหลังคาเข้าด้วยกันแล้วก็แปะลงไปบนบ้านได้บ้านใหม่แล้วดูซิโนอาแม่มีอะไรมาให้นะบ้านใหม่เหรอฮะลูกมีสวนด้วยนะว้าวเดี๋ยวก่อนผมต้องหาตุ๊กตามาหน้าตามีความสุขแม่ว่าเธอชอบมันนะงานวัดมันสนุกจริงๆเลยไม่อยากเชื่อว่าอ้วกบนม้าหมุนก็เหอะโอ้ระวังผึ้งนะไปไกลๆหนูเกลียดผึ้งเอาไรฉันไปทำอะไรให้ยะลูกกวาดนี่ดูน่ากินเหลือให้ฉันหน่อยสิฉันชอบลูกกวาดไม่นะกลับไปอีกแล้วเฮ้ย hey, ระวังสิพอกันทีทีนี้มีเรื่องแน่เธอหาเรื่องเองนะแหลงเป้าแล้วลงเป๊ะเลยฝึกมาดีคุ้มจริงๆเฮ้ยพ่อขาเป็นอะไรหรือเปล่าลูกหนูเจ็บจังโอ้ตายแล้วเดี๋ยวพ่อต้องทำอะไรสักอย่างไม่ต้องห่วงพ่อจะทำให้ลูกดีขึ้นเองพ่อก็แค่ทำไงดีเนี่ยอยากได้ตัวช่วยไม่พอโอ้ปฏิหารทัดชัดมีอะไรที่ชอบไหมหลายตัวเลือกเหลือเกินไหนดูสิอันนี้ใช้ได้แน่ขอบใจไม่ต้องห่วงพ่อจะช่วยลูกเองมันจะกำจัดเหล็กในให้ออกเอามาไว้เหนือรอยโดนต่อยแล้วก็ดึงด้ามขึ้นแล้วมันก็จะดูดเหล็กในออกมาเลยโอ้โหพ่อทำได้จริงด้วยฮีโร่ของหนูพ่อแค่ทำหน้าที่พ่อนะโอ้พ่อว่าเราไปจากที่นี่กันเถอะวิ่งใช่หนีไปซะเถอะลูกกวาดนี้ของฉันหมดทั้งแท่งเลยปิ้วปิ้วโอ้มีไดโนเสาร์แฮ่ชิวชิวโอ้ตายพ่อมาแล้วลูกอาชิวโถลูกเป้เป็นอะไรลูกกวาดจ๋ามีอะไรเหรอคนเก่งผมรู้สึกไม่สบายฮะแม่ห่มผ้าให้ตัวอุ่นนะนั่นแหละน่าจะช่วยได้หนูต้องกินยาหน่อยนะจะได้ดีขึ้นไงลูกอากองกวางไม่เอาไม่กินยาครับหนูต้องกินสิหนูรักทำอะไรหน่อยสิเข้าใจแล้วทำไมไม่กินลูกกวาดนี่แทนล่ะฮ่าโดนหลอกจะได้กินก็ต่อเมื่อลูกกินยาแล้วนะ
เอาเลยไม่ได้ผลหนูไม่อยากกินยาอันนี้งานหินละโอ้ฉันนึกเอาอะไรออกแล้วน้ำอัดลมนี่เราจะให้น้ำอัดลมลูกไม่ได้นะฟังฉันนะตัดขวางกระป๋องน้ำอัดลมแบบนี้ระวังนิ้วด้วยล่ะน่าจะใหญ่พอแล้วเอาแผ่นเหล็กพับกลับแล้วเอาขวดยาใส่เข้าไปในกระป๋องทีนี้ก็เอาหลอดมาใส่ในขวดแล้วก็ปิดแผ่นเหล็กกลับลงไปฉลาดใช่ไหมล่ะมันไม่ชี้น้ำอัดลมเข้าใจคิดนะคุณเฮ้ยโนอาอยากกินไหมลูกอยากครับอร่อยจังเด็กดีเดี๋ยวก็หายนะลูกได้ยินใช่ไหมลูกว้าวน้ำอัดลมนี่ยอดไปเลยครับผมไม่รู้สึกป่วยแล้ววันนี้ช่างแสนผ่อนคลายว้าวลูกจ๋าหนูมีพรสวรรค์จริงๆขอบคุณค่ะแม่อุ๊ยพลาดไปจุดนึงอยากรู้จังสีเหลืองรสชาติเป็นยังไงขอเลียไวๆหน่อยไม่โอ้มานี่เหรอแม่ใจร้ายเกือบไปแล้วไม่อยากเชื่อเลยว่าลูกฉันจะกินสีฉันว่าฉันคิดอะไรออกแล้วอย่างแรกต้องใช้ถาดทำมัฟฟินแล้วก็บีบวิปครีมลงในแต่ละช่องฉันควรคิดออกตั้งนานแล้วเกือบเสร็จแล้วทีนี้ฉันก็ต้องเติมสีผสมอาหารบีบลงไปบนครีมนิดหน่อยฉันจะใช้สีที่แตกต่างกันอันสุดท้ายแล้วแล้วก็ใช้ไม้ไอติมกวนมันต้องให้แน่ใจว่าสีผสมอาหารปนกับครีมทั่วสีสวยเชียวล่ะสดใสเลยเหมือนสีระบายโนอาจจะต้องชอบแน่ๆฉันว่าพร้อมแล้วล่ะโนอาดูนี่สิผู้กันจะลูกขอบคุณฮะแม่สีฟ้าสวยจังอ่ะและสิ่งที่เจ๋งที่สุดคือลูกกินมันได้จริงเหรอฮะเอาเลยอร่อยจริงด้วยครับอยากรู้จังว่าสีส้มรสชาติเป็นยังไงลองดูสิแม่ว่าลูกจะชอบมันนะจริงฮะแม่ชอบเลยล่ะแม่รู้จ้าศิลปินตัวน้อยของแม่กดไลค์และกดติดตามเพื่อดูคลิปดีๆอีกมากมายซ่อนเก่งขนาดนี้เนี่ยบางทีอาจจะอยู่ในตู้หยุดนะอย่าวิ่งหนีจับตัวได้สักทีมาให้แม่กอดหน่อยแม่ว่าน่าจะหยุดให้ลูกวิ่งไปเรื่อยดีกว่านะแล้วข้อกั้นนี่ก็ใช้ได้ดีเลยมาดูซิว่าจะออกไปได้อีกไหมน่าจะคิดได้ตั้งนานละตอนนี้ฉันก็กลับไปอ่านหนังสือได้สักทีได้ผลดีจริงๆโอเคลูกรักอ้าปากกว้างๆนะไม่หนูไม่เอาลูกต้องทำให้ฟันสะอาดนะเอาล่ะดูยูนิคอร์นน่ารักนี่สิว้าวแม่คะขอหนูดูหน่อยเดี๋ยวนี่มันแปรงสีฟันนี่แม่หลอกหนูฉันจะทำแบบนี้ทั้งวันไม่ไหวนะรู้ละกรวดพวกนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับเคล็ดลับนี้คุณแค่ต้องมีก้อนกรวดตกแต่งและภาพวาดการ์ตูนแบบนี้ทาเกลากับกรวดแล้วติดเข้ากับภาพทำไปจนกว่าจะได้รอยยิ้มกว้างจนเห็นฟันใช้ปากกาทำรอยที่กรวดดูเหมือนพวกเขาจะลืมแปรงฟันนะลูกรักอยากเล่นเกมกันไหมเราต้องทำความสะอาดคราบออกจากฟันว้าวแม่คะฟันพวกนี้สกปรกมากเลยดูสิคะแม่หนูกำลังแปรงให้ตอนนี้สะอาดแล้วบางทีหนูก็น่าจะแปรงฟันด้วยเหมือนกันดีมากนี่แปรงของลูกรูปของฉันเกือบเสร็จแล้วปากกานี่ใช้ไม่ได้ถ้าฉันเลียมาล่ะก็ยังเขียนไม่ออกอยู่ดีน่ารำคาญจังปากกานี่เงา
วฉันอยากวาดรูปให้เสร็จระวังสิลูกลองสีชมพูดูสิเขียนไม่ออกเหมือนกันฮึเกือบไปแล้วพอได้แล้วเกิดอะไรขึ้นหนูวาดรูปให้เสร็จไม่ได้ปากกาเขียนไม่ออกค่ะนั่นก็เป็นปัญหาอยู่อยากรู้จังว่าจะช่วยอะไรได้บ้างไหมนะรู้ละแม่จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเองเร็วเลยค่ะเอาทิชชู่เปียกมาพับครึ่งต่อไปก็เอามันวางบนเทปใสวางคัตเติ้ลบัตรบนทิชชู่เปียกแล้วก็ม้วนขึ้นให้แน่ใจว่าส่วนปลายอยู่ข้างนอกม้วนไปเรื่อยๆแล้วก็ตัดเทปแล้วหยดหมึกสีลงบนคัตเติ้ลบัตรทิชชู่เปียกจะดูดหมึกไว้ปากกาที่ทำได้ง่ายและรวดเร็วนี่จ้ะลูกรักว้าวหนูจะได้วาดรูปสักทีขอบคุณค่ะแม่เยี่ยมไปเลยฉันจะวาดพระอาทิตย์เก่งมากจ้ะลูกสนุกจังเลยค่ะต้องไปแล้วละจ้ะลูกรักแม่ต้องรีบไปจับผู้ร้ายวางของเล่นลงลูกต้องใส่เสื้อคลุมได้แล้วขอบคุณค่ะแม่ลูกโตขึ้นแล้วนะและก็หนักขึ้นด้วยกินเก่งสิท่าเกมนี้สนุกจังเลยค่ะแม่โอ้เดี๋ยวไส้เลื่อนกันพอดีโอเคใส่รองเท้าบูทเชอริลกลับมานี่ดูเธอสิน่ารักจริงๆเลยฉันน่าจะใส่กุญแจมือเธอนะไม่ล่ะฉันไม่อยากเป็นแม่แย่ๆถึงแม้ว่าการแขนขาผมบริสุทธิ์นะคุณตำรวจผมไม่ได้ทำอะไรผิดคงงั้นแหละฉันเคยได้ยินมาก่อนไปเข้าคุกก่อนเลยนั่นทำให้ฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะฉันแค่ต้องใช้พิมพ์ลายมือนี่แล้วก็ตัดเป็นวงกลมแล้วก็ติดเข้ากับผนังให้แม่คะมาเล่นเกมกันคิดว่าลูกเอามือแปะกับผนังได้ไหมโอเคไม่ยากเลยค่ะดูสิหนูทำได้แล้วแล้วไงต่อคะแม่อยู่นิ่งๆลูกรักทำได้ดีมากใช่ลูกทำได้แล้วชนะแล้วเหรอคะเย้โอเคได้เวลาไปกันแล้วลาลาลาฉันชอบทำความสะอาดจริงๆเออสายเข้าว้าวคุณแม่ใจดีจังคุณยายจะมาเยี่ยมแล้วเอาของขวัญมาให้ลูกด้วยนะน่าตื่นเต้นใช่ไหมล่ะยูยายมาแล้วคุณยายสวยๆมาแล้วจ้าฮะไงคะเข้ามาเลยไงจ้าหนุ่มน้อยของยายดูสิว่ายายเอาอะไรมาหลานโตเร็วจริงๆดีใจจังที่ได้เจอเอาล่ะมาเปิดของขวัญนี่กันคิดว่าคืออะไรล่ะโอ้ไม่ผิดไซส์ขอโทษจริงๆผิดไซส์สุดๆเลยไม่เป็นไรค่ะแม่เดี๋ยวพอโตก็ใส่ได้เองเห็นไหมคะเกือบพอดีละดูดีนะดูสิลองใส่เดินดูสิจ๊ะโอเคมันอาจจะใหญ่กว่าไซส์เขาไปหน่อยแต่หนูชอบนะเดี๋ยวก่อนนะรู้แล้วว่าต้องทำยังไงยืนบนกระดาษแผ่นนี้หน่อยสิลูกแม่จะขีดเส้นรอบเท้าเอาละเก่งมากทีนี้ก็ตัดตามรอยเท้านี่แม่คะเอานี่ไปแม่จะเอาไปทำอะไรล่ะโอ้รู้แล้วแม่อยากได้รองเท้าไซส์นี้สำหรับหลานชายของฉันสักครู่นะคะคู่นี้น่าจะพอดีนะคะมาลองดูกันใส่พอดีเลยขอคู่นี้ค่ะเออขอบคุณค่ะขอให้โชคดีนะคะเอาละหลานรักครั้งนี้อยากได้คู่ที่ใช่ละมาลองกันเลยถาวสายก่อนเราแค่ติดตรงนี้ดูดีขึ้นเยอะเลยยายดีใจจัง
ไมเด็กคนนี้มีป๊อปอิดเยอะจังเลยอ่ะเอาละที่เหลือทั้งหมดคิดว่าน่าจะหมดละอุ้ยเกือบลืมลงไปเลยเอาพวกนี้ปิดไว้เราพร้อมแล้วล่ะลูกเข้ามาได้ว้าวอะไรน่ะมีป๊อปอิดเต็มไปหมดเลยลูกต้องใส่แว่นนี่ขอบคุณค่ะโอเคหาอันใหญ่ให้เจอเริ่มเยี่ยมไปเลยจับเวลาอยู่นะเร็วเข้าโอ้จับเวลาด้วยมันต้องอยู่ตรงไหนสักที่สิเร็วเร็วเร็วหาไม่เจอเดี๋ยวนะเจอแล้วค่ะแม่ทำได้แล้วสมเป็นลูกสาวแม่เก่งมากแม่ภูมิใจในตัวลูกจริงๆเอาล่ะมาสนุกกันดีกว่าแม่เยี่ยมที่สุดเลยค่ะหูทำเป็นไม่เห็นนะโอเคเอาเหอะเป็นวันที่ดีจริงๆใกล้ถึงแล้วนี่เด็กน้อยแล้วฉันต้องทำไงเนี่ยโอ้ลองดูนาฬิกาข้อมือนั่นสิว้าวจะรอช้าอยู่ทำไมเล่าเฮ้ยหยุดนะเอานาฬิกามานี่ฮะเกิดอะไรขึ้นน่ะเอ้ยได้ละไม่นะไปก่อนละทำตัวปกตินะโอเคเอาเหอะเดี๋ยวก็โดนจับพี่ตายหาไม่เจออีกแล้วอะอะไรเนี่ยเธออยู่ตรงนั้นไงโอ้บายได้ผลดีเฉยเลยแถมได้นี่ด้วยชุดสวยจังแต่เราทำให้เธอสวยกว่าเดิมได้เริ่มต้นที่คิ้วแบบโกรธยังไม่เสร็จนะฉันต้องการพื้นที่หลบไปเลยเอาหัวชนเจ๋งดินแสนสนุกฮ่าฮ่าว้าวเธอสวยนั่นเนี่ยอย่างกับนางฟ้าบาร์บี้แสนสวยได้เวลาทำความสะอาดไม่ต้องห่วงฉันจัดการเองเอาล่ะสกปรกจังจะแตกต่างแค่ไหนกันนะว้าวโอ้สวัสดีที่นี่เหม็นจังแล้วฉันใส่อะไรเนี่ยเอาเราออกไปนะหยุดเลยไม่เป็นไรหรอกจ้างั้นเหรอเฮ้ยเบื่อจังเลยอ่ะของเล่นพวกนี้เก่าจังมีอะไรให้ทำบ้างเนี่ยดูเหมือนเราจะติดอยู่ที่นี่นะเฮ้ยคงงั้นแหละดูสิเฮ้ยดูนี่แฮปปี้ยังฮะโอ้ยให้ตายฮะยากกว่าที่คิดไว้นะเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะลูกโป่งเหรอแล้วยังไงจะว่าไปรู้แล้วโอ้เมแกนดูสิฉันทำอะไรมาให้ฮะบ้านะโอเคยืนสิได้เลยที่นี้อยู่เฉยๆนะโอเคได้แล้วได้พอดีเลยว้าวเจ๋งสุดๆฉันเองก็มีมาชนกันเลยเหอะเฮ้ว้าวขอโทษทีเล่นยากจริงๆเลยอ่ะโออุ๊ปส์เอาเหอะแล้วเจอกันนะเอ้ยน่าเบื่อไม่ชอบเลยอ่ะไปล่ะไม่มีอะไรให้ทำเลยโอ้แอนนี่หาอะไรเล่นอยู่หรือเปล่าไม่เอาค่ะโอ้ยดูแล้วดูนี่นะใส่ลูกโป่งเข้าไปในถุงแล้วก็รูดสิบให้แน่นๆมาสูบลมออกกันดูสิมันค่อยๆแน่นขึ้นเหมือนลูกโป่งกำลังละลายเข้าด้วยกันเลยว้าวขอเล่นนะคะวู้ฮู้ดูหนูสิหนูบินได้ดีจังที่มันใช้ได้ช่องนี้ตลกจังเลยดูนี่สิตลกจังอ่ะโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมรกไปหมดเลยอ่ะ
ถ้าฉันไม่ทำก็ไม่มีใครทำนะแอนนี่เลิกดูจอได้ละเฮ้ hey, หนูมีอย่างอื่นที่ต้องทำนะทำไมล่ะคะก็ได้ก็หนูทำรกนี่นาโอเคค่ะหนูจะเริ่มจากตรงนี้เออไม่ได้เลยไม่หยุดก่อนจ้ะหยุดเลยไม่ใช่แบบนั้นเดี๋ยวทำให้ดูนะต้องใช้พร้อมกันนะเห็นไหมไม่ยากเลยลองทำแบบนี้ดูนะแบบนี้เหรอและตรงนี้ด้วยเข้าไปเลยแจ๋วได้ละของเยอะมากเลยเกือบเสร็จแล้วความรกจงหายไปฉันทำได้โอเคเอานี่ไปจ้ะดาวนี่เก่งจริงๆว้าวนั่นมันน้ำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยนั่นบาร์บี้หรือเปล่าว้าวฉันชอบต่อนี้มีเลโก้ทุกที่เลยเธอทำใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยฉันต้องหาต้องถามนี่มันอะไรเออเดี๋ยวค่อยเก็บก็ได้เดี๋ยวค่อยเก็บเหรอเก็บเดี๋ยวนี้เลยลุกขึ้นมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวนี้ว้าวสุดยอดไปเลยคุณคิดว่าไงอ่ะว้าวเล่นกันไหมไม่เฮ้ยก็ได้ถึงไหนแล้วนะเยี่ยมโอเคหมดเวลาสนุกแล้วของเล่นพวกนี้ต้องหายไปทุกชิ้นเลยหายไปซะไอ้ตายพี่แข็งแรงจังถ้าพูดแล้วไม่ฟังก็ต้องใช้ไม้แข็งแล้วนะฮะเดี๋ยวกระตุ่ยน่ารักของหนูกระตุ่ยน่ารักเหรอไม่นะเขาร้องอย่าคอยดูนะแอนนี่อย่านะอย่ามานี่กระตุ่ยน้อยแกเป็นของฉันได้ละสู่ปลามันได้เลยฉันทำแน่ยินดีต้อนรับสู่กองขยะกระตุ่ยน้อยทำแบบนั้นได้ยังไงอะของง่ายๆเอาเหอะด้วยความยินดีบายของเล่นฉันไปซะแล้วสงสัยจังว่าควรทำของว่างให้เธอไหมหิวจังเลยโอ้ของหนูเหรอใช่แล้วขอบคุณค่ะก็ดีนะรู้แล้วใช่นั่นแหละฉันจะทำขนมให้หวานเหมือนเธอเลยกำลังทำอะไรอยู่เหรอของว่างเหรอโอ้เจ๋งแน่นอนไม่กอดแปะมือเอาฉันว่าฉันน่าจะทำบางอย่างได้และช็อกโกแลตก็เป็นดาวเด่นของจานนี้อะไรน่ะเป็นของว่างที่ดีที่สุดเลยใครไม่ชอบมาร์ชเมลโล่กันแล้วนี่แค่เริ่มต้นนะได้เวลามาจุ่มกันแล้วดูน่ากินนะเนี่ยคงงั้นน่ะไหนขอคิดหน่อยต้องมีอะไรบ้างสิกะหล่ำดาวเก่าๆเหรอเฮ้ยมันใช้ได้นี่วันของแกจบแล้วเจ้าผักเอาเหอะยังไงก็จะถูกจุ่มลงช็อกโกแลตอยู่แล้วอะมันก็ดูดีอยู่นะโอ้ให้ตายเทียบไม่ได้กับขนมฉันเลยตอนนี้ได้เวลาของสปริงเกิลโรยมันลงไปเลยสวยงามมากคงงั้นสปริงเกิลหรออุ๊บฮัลโหลได้เวลาโรยสปริงเกิลเล่นเลยและเพื่อความสะอาดตาดาเสร็จแล้วอ่าฮะของฉันด้วยเห็นไหมของว่างที่ดีที่สุดในโลกไอเอาเหอะเอ้ยเบื่อจังเห็นด้วยเอาล่ะมีใครหิวบ้างฮะเรามีเซอร์ไพรส์มาให้ว้าวจริงเหรอกลิ่นแปลกๆฮะของฉันหอมมากเลยรสชาติก็ดีด้วยว้าวอร่อยที่สุดขอบคุณมากค่ะโอ้ยชอบสินะแล้วเธอล่ะยังไม่รู้
โอ้นี่มันอะไรเนี่ยแหวกผักหรอตลกที่สุดเลยเห็นหน้าเธอไหมเอาล่ะอาหารเที่ยงใกล้เสร็จแล้วเฮ้ยเย่กลิ่นหอมด้วยฉันจะเอามันใส่ภาชนะต้องน่ากินมากแน่ๆกลิ่นหอมรันจวนใจเสร็จแล้วล่ะพร้อมเอาไปกินแล้วของว่างสุดเพอร์เฟกต์ฉันชอบเวลาได้เตรียมล่วงหน้าจังเดี๋ยวนะฉันแพ็คตัวนี้เร็วเกินไปอ่ะฉันควรทำให้มันอุ่นตลอดเวลานี่แหละคือช่วงเวลาของน้ำร้อนน้ำกำลังเดือดเลยเทคนิคเนี้ยใช้ได้ผลสุดๆอุ๊ยไม่มีนาฬิกาทีนี้ก็แค่รอเอาล่ะได้แล้วถึงเวลาแล้วฉันไม่ต้องการน้ำร้อนแล้วขอบคุณที่ช่วยให้ความร้อนนะเลิศที่สุดกระดาษเนี้ยช่วยซับน้ำที่เหลืออยู่ได้ดีเลยฉันไม่อยากได้นักเก็ตเปียกๆลงไปเลยในเนี้ยอุ่นได้ที่เลยล่ะทีนี้มันก็จะยังคงอุ่นอยู่อีกนานฉลาดจริงๆเลยอะไรอ่ะอาหารเที่ยงไงอาหารเที่ยงร้อนๆโอ้ยลืมไปเลยต้องรีบเตรียมอาหารแล้วล่ะนี่น่าจะใช้ได้ยังไงแฮมเบอร์เกอร์ก็อร่อยเสมอแช่ไว้นานอย่างเนี้ยไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ก็พอได้อยู่ไม่อย่าใส่แบบนั้นก็ได้แป๊บนึงฉันมีถุงขยะเก่าอยู่อ่ะเอาล่ะไม่อย่านะฮะน่ารังเกียจจะตายอย่าใช้มันเลยแอนนี่ไม่ให้ตายเหอะอะไรฮะเฮ้ยแล้วเนี่ยใส่ได้พอดีเลยอ่ะเหมือนเกิดมาคู่กันโอเคยังเอ้ยฉันยอมแพ้ก็มาใช้ได้นี่คลิปนี้มีประโยชน์ไหมคะคอมเมนต์บอกเราหน่อยแล้วอย่าลืมแชร์คลิปนี้กับเพื่อนๆของคุณรวมทั้งกดติดตามช่องของเราด้วยนะนี่คือแม่หนูทำไมฉันจนนี้ล่ะเนี่ยและนี่พ่อหนูปล่อยนะไม่ปล่อยวันนี้วันเกิดหนูโอ้นี่ของหนูหรอคะมีแต่ของที่ดีที่สุดให้ลูกสาวพ่อเท่านั้นจ้ามันทั้งนุ่มและน่ากอดสุขสันต์วันเกิดจ้ะลูกขอบคุณค่ะพ่อพ่อยังมีอย่างอื่นอีกเอาเข้ามาดูสิเค้กแสนอร่อยของหนูหมดเลยโอ้หนูชอบเค้กใครจะไม่ชอบล่ะแต่ยังไม่หมดนะของขวัญยังไม่หมดพร้อมดูของขวัญอันหลักหรือยังของดีเลยนะเนี่ยเข้ามาโอ้ห้องรู้มันใหญ่เบ้อเร่ออะไรล่ะคะพ่อวัดดีรินรินลูกมีคนขับด้วยจ้าไปซิ่งกันปาร์ตี้รอบสองอยากรู้จังว่าแม่วางแผนอะไรสวัสดีค่ะแม่สุขสันต์วันเกิดจ้ะลูกแม่มีอะไรให้แน่แม่ห่อเองเลยนะถุงเท้าอีกข้างของหนูขอบคุณค่ะแม่ที่นี่ก็มีครบคู่แล้วลืมเค้กลูกไม่ได้แม่แบ่งกันสิคะขอบใจจ้ะลูกหนูนี่ใจดีจริงๆไม่ฉันจะเอาเรือยอชต์สองลำกับเครื่องบินลำหนึ่งไปสวัสดีค่ะพ่อช่วยด้วยพ่อรับเองลูกได้แล้วเกือบไปแล้วนะลูกหนูโอเคไหมหนูนึกว่าหนูจะขิดแล้วเนี่ยหมายความว่าไงว่าหมอผ่าตัดอยู่ฉันจะเอาหมอเดี๋ยวนี้ลูกสาวฉันเพิ่งผ่านประสบการณ์เลวร้ายมาส่งแพทย์มาเดี๋ยวนี้เลยคนเรานี่อะไรสำคัญในชีวิตกันแน่ขอความช่วยเหลือล่ะครับว้าวบริการดีนี่คุณต้องช่วยลูกสาวผมเดี๋ยวจัดให้ค่ะหนูจะหายเร็วๆนี้ไหมคะมาทำให้หนูสบายตัวกันนี่จะทำให้หนูเย็นลงนะ
เราต้องคอยก่อนเธอจะเป็นอะไรไหมผมละกลัวอยู่ไกลๆแสงไว้นะลูกโอเคนะโอเคค่ะพ่อฮ่าถัดนิตติ้งนี่ผ่อนคลายจริงแม่ขาหนูหกล้มแม่ว่ามันมีอะไรมากไหนดูสิโอ้ยตายเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วถุงผักแช่แข็งนี่น่าจะช่วยได้นะนั่งพิงไปจ้าเย็นหน่อยแต่มันก็ช่วยได้เราต้องรอก่อนแม่จะถักให้เสร็จถักนิตติ้งยากกว่าที่เห็นแฮะโอเคไหนดูรอยช้ำสิหายไปเลยใช้ได้ผลด้วยแล้วเราก็เอาผักมาทำมื้อเย็นต่อได้หวังว่าหนูจะหิวพอดีนะถึงเวลานอนแล้วหรอคะได้เวลานอนแล้วจ้ามาทำให้อุ่นสบายกันแบบนั้นแหละฝันดีจ้ายังไม่อยากนอนอยากเล่นเกมมากกว่าฮ่าได้เวลาพักผ่อนหวังว่าจะมีหนังให้ดูเนอะฮิฮิแม่ไม่มีวันรู้แน่รีโมทใช้งานไม่ได้ไม่มีทานเอ๊แปลกจริงสนุกจังเลยนี่กว่านอนตั้งเยอะเกิดอะไรขึ้นในนี้เนี่ยมีอะไรพิลึกชอบกลก็เงียบดีนี่นิ่งไหวแม่บอกว่าแม่ให้หนูนอนไงนี่อะไรเนี่ยแม่หลงกลลูกทำแบบนั้นกับฉันทำไมกันเนอะเดี๋ยวก่อนขำสุดๆเลยขึ้นเตียงเดี๋ยวนี้ส่งเกมมาแม่จะเอาฐานออกหนูต้องนอนเนอะห้ามไร้สาระแล้วก็แค่หยอกนิดหน่อยเองฉันน่าจะได้ดูทีวีสักทีตอนนี้ไหนดูสิว่ามีอะไรโอ้วันนี้น่าดูเครียดจังโอ้ฉันยังดูไม่ได้เลยไม่นะฮะอะไรนะเฮ้ยแค่ลูกโป่งนะเดี๋ยวนะแล้วตัวนี้มาได้ไงขนลุกแล้วนะแค่แกล้งแม่บ้าบออีกแล้วเหรอเฮ้ยนอนแล้วแม่จะต้องฝันร้ายแน่ไม่อยากเชื่อว่าแม่จะโดนหลอกอีกรอบมานี่มาหาอะไรสนุกสนุกดูกันอะไรที่ไม่น่ากลัวเนอะฝันดีนะลูกหวังว่าลูกจะฝันถึงยูนิคอร์นกับเงินทองพร้อมนอนฝันดีค่ะพ่อรีบเล่นเกมดีกว่าเราหอเสียงอะไรนะอุ๊บเดี๋ยวก่อนนะส่งมือถือมาฝันดีค่ะเอาที่เหลือมาด้วยได้ไม่คิดว่าพ่อจะเห็นมากพ่อก็เคยเป็นเด็กมาก่อนพ่อรู้หมดแหละไม่แฟร์เลยอยากรู้จังว่าเอาไว้ทำอะไรข้าถูกเรียกแล้วแล้วแต่คุณหนูจะปรารถนาครับโอ้ข้าตอบแทนเล็กๆน้อยๆยินดีที่ทำธุรกิจด้วยกันนะครับหนูโอเคไหมลูกมันไม่ใช่อย่างที่คุณเห็นนะผมอธิบายได้ฉันเตือนนายแล้วนะเฮ้ยเห็นก่อนแล้วเราโอ้ต้องเจ็บแน่เลยสมควรแล้วล่ะแล้วเจ้าชายรูปงามก็ได้ช่วยเจ้าหญิงและทั้งสองก็ครองรักกันตราบชั่วกาลนานช่วยกันหน่อยสิโถสวัสดีค่ะแม่วันนี้สนุกไหมจ๊ะที่โรงเรียนแม่คิดถึงหนูโอ้ดูเค้กวันนั้นสิคะเมียไหนชอบบ้างไหมหนูฉันมีเค้กทุกแบบเลยแม่คะหนูขอซื้อเค้กได้ไหมนะดูน่ากินจริงด้วยหนูต้องชอบแน่นอนหวานอร่อยมากเร็วสิหนูเลี้ยงลูกหน่อยมีแค่นี้เองนะคะแค่นี้เนี่ยนะขอโทษทีไม่พอจ้าขอร้องนะคะคุณใจดีหน้าตาอย่างนี้จะปฏิเสธลงได้ยังไงเก็บเงินไว้เถอะจ้าเอานี่ดูสิคะแม่แม่เสียใจด้วยจ้ะลูกพ่อคะ
โอ้เฮ้ยบางทีพ่ออาจจะช่วยได้นะผมว่าเท่านี้คงพอทั้งกระเป๋าเลยเหรอถามจริงโอเคเนียนตามก็ได้ว้าวถูกหวยนะเราฉันให้หมดเลยไปพักผ่อนยาวแล้วค่ะใครอยากกินไอติมบ้างเอาเลยว้าวชุดนี้สวยจังอยากได้อ่ะวันดีจ้ะลูกทำอะไรอยู่หนูอยากได้ชุดนี้ค่ะพ่อโอ้สวยดีโอ้รอนี่นะพ่อนึกออกแล้วฮัลโหลโอ้ยเยี่ยมจะเอาอะไรอีกล่ะฮัลโหลลูกสาวฉันอยากได้ชุดเวอร์วังจัดให้ทีนะเก็ตนะได้ค่ะท่านว้าวดูชุดพวกนี้สิหมุนสิหนูหนูไม่แน่ใจเรื่องสีไม่เอาค่ะฉันว่าฉันมีตัวที่ตรงกับรสนิยมหนูเอาแบบวิบวับหน่อยเป็นไงไม่อ่ะไม่ใช่หนูอันนี้เหมาะหนูไม่ชอบมันต้องมีสักตัวที่หนูชอบสิอันนี้แหละใช่เลยเพอร์เฟครู้สึกเหมือนเป็นเจ้าหญิงเลยว้าวสุดยอดเธอทำสำเร็จอีกแล้วโธ่ดูลูกน้อยฉันอ่านหนังสือสิชุดนี้เย็นว้าวตัวนี้สิใช่ใส่แล้วสวยแน่แม่คะหนูซื้อชุดนี้ได้ไหมเท่าไหร่นะชุดนี้เนี่ยนะแต่มันสวยจริงแม่ไม่มีปัญญาซื้อต้องคิดหาทางออกอย่างอื่นฉันอาจจะทำชุดเองก็ได้นะฉันก็สายแฟชั่นย่อยตัดตรงนี้แต่เทปนิดนึงดูดีเลยล่ะฉันจะต้องสวยมากแน่ๆทีนี้ก็ตกแต่งรอบสุดท้ายหน่อยเรียบร้อยหนูว่าไงจ๊ะหนูชอบมากค่ะแม่แบบที่หนูอยากได้เลยขอบคุณค่ะแม่ดูภาพวาดของผมสิครับไม่ดูของผมว้าวลูกทั้งคู่นะมีพรสวรรค์มากเลยจ้ะฉันมีศิลปินที่น่าทึ่งสองคนบราโวเป็นงานศิลปะชิ้นเอกขอแม่ดูหน่อยนะขอบใจจ้ะลูกรักว้าวคุณเคยเห็นเลยแบบนี้ไหมพวกมันควรได้ไปติดบนผนังฉันอยากเห็นภาพพวกนี้ทุกวันเลยมาทำให้แม่เซอร์ไพรส์กันเถอะความคิดดีแม่ต้องชอบมันมากแน่แน่นี่เป็นงานที่ดีที่สุดของฉันเลยลงมือต่อสิต่อไปเป็นอะไรดีอ่ะโต๊ะไงก็ใช่อ่ะแต่มันน่าเบื่อนะ แม่กลับมาจากซื้อของแล้วจ้าฮะเกิดอะไรขึ้นอ่ะหวัดดีฮะแม่บ้านแสนสวยของฉันมันเละไปหมดแล้วพวกลูกทำอะไรลงไปฮ่าเกิดอะไรขึ้นหายนะชัดๆฉันไม่อยากจะเชื่อเลยฉันนึกอะไรได้แล้วล่ะใช่เราใช้ฟิล์มพลาสติกได้นี่เจ้าเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างเราไปลงมือกันเลยดีกว่าฉันจะเคลือบพื้นผิวทุกอย่างด้วยการแรปพลาสติกมันจะทำหน้าที่เป็นแผ่นป้องกันฉันจะติดบนผนังด้วยเลยตอนนี้พวกลูกก็วาดบนผนังกับโต๊ะได้แล้วนะใช่กับดักก็เปล่าอ่ะเราจะเล่นละกันรู้สึกมีชีวิตชีวาจังฉันเรียกช่วงเวลานี้ว่าช่วงของสีน้ำเงินวู้ฮู้ไม่ต้องสนใจผมนะหรอมีใครพูดอะไรหรือเปล่าอ่ะน่าจะไม่มีเลยมั้งนี่เป็นวันที่ดีที่สุดเลยฉันไม่อยากให้วันนี้จบลงเลยล่ะดูนี่สิฮะแม่พวกลูกทำได้ดีมากจ้ะลูกรักโอ้ยฉันไม่ต้องตกแต่งภายในใหม่แล้วล่ะเฮ้ยเราได้เปลี่ยนอะไรในนี้หรือเปล่านะฉันชอบอ่ะขอบคุณนะแม่ไม่ต้องใส่ใจหรอกจ้าหนุ่มๆแม่ดีที่สุดเลยฮะแม่สีของฉันอยู่ไหนแล้วอ่ะตีได้สวยเลยซันนี่จำไว้นะนิ่งๆชิวๆไว้นั่นแหละ hole in one ชัดละลัดละลาว้าวผู้ชมเต็มไปหมดได้เวลาโซโล่แล้วลุยเลยมานี่นะเจ้าปลาน้อยเดี๋ยวปลาติดเบ็ดลูกแล้วล่ะหมุนสายได้เลยว้าวมันกำลังสู้กลับแปะพ่อเป็นแล้วนะพ่อจับหนูไม่ได้หรอกสภาพฉันนี่ไม่ฟิตเลยโอ้ยกลับมานี่ก่อนฉันต้องนั่งแล้วอ่ะฉันไม่ได้หนุ่มๆเหมือนแต่ก่อนแล้วโอ้ยแต่หนูกำลังสนุกอ่ะไม่เป็นไรหรอกใส่นี่สิพ่อฮึบฮึบพ่อจะดูหนูอย่างเดียวแล้วกันนะลูกฮะหอยมันเล่นกันเถอะ
อย่านั่งอยู่เฉยๆสิพ่อทำอะไรสักอย่างเออให้เวลาพ่อแป๊บนึงนะซันนี่แต่พ่อคะเดี๋ยวเราต้องหาอะไรมาเบี่ยงเบนความสนใจลูกหน่อยฮะนี่อะไรอ่ะเจ้านี่ดูน่าสนใจหนูจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันฉันเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยฉันต้องใช้ปากกาทุกด้ามของฉันเลยพร้อมวาดรูปแล้วแต่เราต้องใช้แบบด้วยเอออย่างนี้น่าจะดีนะฉันจะวางแผ่นดิสไว้ตรงนี้แล้วก็หมุนมันจนกว่าจะพบภาพที่เราต้องการไม่ใช่อืมๆนี่ไม่ได้เลยลองแผ่นอื่นแล้วกันอยากรู้จังเลยบนนี้มีอะไรว้าวดูนั่นสิสัตว์พวกนี้น่ารักมากเลยอ่ะนี่แหละที่ฉันอยากได้เราควรปิดไฟก่อนสิ่งที่ต้องทำก็แค่ลอกแบบตามภาพนี้ง่ายที่สุดแบบนี้จะออกมาดูดีมากเลยฉันจะเหลือที่ว่างไว้เป็นลายจุดตอนนี้ฉันก็ระบายสีลงไปได้แล้วแค่ระบายให้อยู่ในเส้นก็พอจากนั้นฉันก็วาดเส้นขอบรอบๆมันน่ารักมากนี่ไงเสร็จหมดแล้วเลิศเลยพ่อดูนี่สิหอยพ่อนี่นะตื่นสิคะเอาเหอะพ่อต้องพักผ่อนให้ดีนี่นะเราวาดอย่างอื่นก็ได้อ่ะช้างรูปนี้อาจจะยากไปหน่อยฮะหนังสือนี่น่าสนใจจริงๆเฮ้ ที่รักเด็กๆกำลังเล่นกันอยู่นะโอ้ยดูพวกเขาสิอยากเล่นเกมสนุกๆ กันหน่อยไหมแม่เรียกมันว่าเกมทำความสะอาดแม้ว่าพวกลูกต้องชอบแล้วจ้ะฮะไม่เห็นจะดูน่าสนุกเลยอู้อะไรตกลงมาโอ้ยดูสภาพเละเทะนี่สิผมบอกแล้วนี่พ่อว่าให้ใช้จานงานของฉันไม่มีทางเสร็จแน่ฉันเกลียดการทำแบบนี้จังให้ไปหาหมอฟันซะยังดีกว่าเราทำเสร็จหรือยังอ่ะไม่จบไม่สิ้นสักทีพอกันเลยพูดน้อยๆทำความสะอาดให้มากๆจ้ะเป็นไงบ้างเดี๋ยวนะมันยังเละเหมือนเดิมเลยพวกลูกทำอะไรกันเนี่ยวิธีนี้ไม่เป็นไปตามแผนเลยฮะเดี๋ยวนะฉันนึกแผนออกแล้วล่ะเราใช้เทปม้วนนี่ได้นี่นาใช่มันน่าจะได้ผลเออหนุ่มๆอย่าเพิ่งขยับนะแล้วขอโทษค่ะแม่ฮะโอ้ไม่เป็นไรหรอกจ้ะยืนแขนลูกออกมาสิชื่อแม่แม่จะพันเทปไปรอบๆมือพวกลูกแบบนี้ไงจะเป็นยังไงกันล่ะทีเนี้ยแม่ต้องบ้าไปแล้วแน่มันต้องสนุกแน่ๆจ้ะแม่สัญญาทีนี้แม่จะพันเทปไปรอบๆตัวพวกลูกนะอยู่เฉยๆขั้นตอนนี้ใช้เวลาแป๊บเดียวต้องดูให้แน่ใจว่าหันด้านที่มีกาวออกด้านนอกแล้วฉันว่าเราทำเสร็จแล้วล่ะแล้วยังไงต่ออ่ะกดเทปลงบนของเล่นพวกลูกสิได้เลยฮะแม่เริ่มกันเลยเฮ้ย hey, แม่เห็นนี่ไหมเทปดึงพวกมันติดขึ้นมาแม่อัจฉริยะจังเลยอ่ะเจ๋งสุดยอดเหมือนพวกเราอยู่ในโลกอนาคตเลยอ่ะพวกลูกทำได้ดีมากจ้ะว้าวฉันเริ่มเวียนหัวแล้วสิดูสิฉันเก็บครบหมดแล้วอู้นี่อะไรอ่ะฉันรวยแล้วฉันเริ่มสนุกกับวิธีนี้แล้วสิต้องหยิบขึ้นมาให้หมดดูนี่เร็วฉันอยากทำอีกอ่ะโอ้ได้เยอะมากเลยนะเนี่ยมาดูสิเก็บได้แล้วว้าวสะอาดเอี่ยมมากแม่นี่ภูมิใจในตัวพวกหนูจังเด็กๆพวกลูกตั้งใจทำงานมากจ้ะแม่ว่าพวกลูกต้องได้กินขนมแล้วล่ะว้าวดีเลยเดี๋ยวแล้วหนูฉันหายไปไหนอ่ะหาเจ้านี่อยู่เหรอเฮ้ยคืนมาให้พ่อเลยนะยังไงคุณก็ต้องโกนหนวดอยู่แล้วนี่คะหมดแล้วอ่ะเอาจริงไหมเนี่ยอุ๊ยอย่าไปบอกแม่หนูนะฉันต้องสอนบทเรียนให้พวกเขาลับไปซะเกิดอะไรขึ้นน่ะโอ้ยแลนดิ้งไม่หนุ่มเอาซะเลยเฮ้ยทางนี้รักหนูนะที่รักเราต้องสนุกกันแน่แน่นอนจ้ะนี่มันน่าตื่นเต้นจังเลยอ่ะคุณยายเริ่มก่อนเลยค่ะไม่หลานเถอะไม่ค่ะหนูว่ายายดีกว่าไม่ได้หรอกหลานนั่นแหละโหยเอาเถอะค่ะนี่เราไม่มีเวลาทั้งวันหรอกนะหรอโอ้ใช่แล้วโทษทีนะยายเปิดเลยแล้วกันเอาแล้วนะหรอถ้วยเหรอฉันไม่นึกว่าจะมาเจออะไรแบบนี้มีอะไรอยู่ข้างในด้วยกาแฟนี่นาเอาละถึงตาฉันละมาดูกันดีกว่าฮะนี่มันเรื่องตลกหรือไงใช่วันเกิดฉันหรือเปล่าเนี่ยงั้นลองสวมมาแล้วกันนะก็น่ารักดีนะเนี่ยโอ้ยังมีอย่างอื่นอีกอะฉันควรเป่ามันไหมนะโหทำไมจะไม่ได้ล่ะฮัลโหลว้าวขอบคุณนะ
กรวยไอศกรีมนี่นะแล้วไอศกรีมอยู่ไหนอะแบบนี้ไม่แฟร์เลยอะอย่าร้องไห้ไปเลยหลานรักแต่ว่าหนูอยากได้ของอร่อยนี่คะเดี๋ยวอยากจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเองดูแล้วล่ะโอเคฉันจะลองดูอย่าทำให้ฉันผิดหวังนะฉันว่ามันดูเหมือนไอศกรีมนะแล้วมันก็อร่อยด้วยตอนนี้เราต้องใช้ไม้ไอศกรีมจุ่มกรวยไอศกรีมลงในครีมดูให้แน่ใจว่ามันเคลือบทั่วแล้วมาทำให้มันยิ่งดีขึ้นไปอีกดีกว่าเติมสปริงเคิลไปหน่อยโอ้ว้าวดูเจ๋งมากเลยมันคืองานศิลปะเลยล่ะแล้วยายจะทำไงล่ะเนี่ยโดนใจอย่างแรงว้าวของเขาแรงมากคาเฟอีนเริ่มทำงานแล้วแล้วฉันก็มีไอเดียดีๆแล้วด้วยฉันต้องใช้ช็อกโกแลต1แท่งถึงเวลาละลายละไดเป่าผมรุ่นนี้จะช่วยได้เท่านี้น่าจะได้ละตัดตรงมุมสักหน่อยเทช็อกโกแลตลงในถ้วยมันดูเหนียวหนืดดีนะเนี่ยฉันว่าเท่านี้คงหมดแล้วล่ะฉันจะเอียงถ้วยในมุมนี้แล้วหมุนไปต่อไปฉันต้องใช้ฝาเทช็อกโกแลตลงไปส่วนนี้ง่ายเลยฉันจะรอให้ช็อกโกแลตเซตตัวตอนนี้ฉันก็หลอกพลาสติกออกได้ละตอนนี้ต้องใช้ครีมมันอร่อยมากเราจะใส่เจ้านี่เพิ่มลงในช็อกโกแลตเติมลงไปให้เต็มเลยแล้วก็ต้องใช้ฝาปิดว้าวดูดีที่สุดเลยเอาไปวางด้านบนนะฉันแฮปปี้จังเลยว้าวทำได้ดีมากเราควรเป็นเชฟกันนะคะฉันหมายถึงดูของพวกนี้สิแต่ละอย่างดูดีเลยล่ะและรสชาติยิ่งดีกว่าอีกเธอคิดว่าไงบ้างล่ะฉันจะเริ่มด้วยอันนี้แล้วกันฉันก็ชอบอยู่นะแต่รสชาติต้องดีเขาทำให้หัวใจของหญิงชราคนนี้อบอุ่นจังได้เสมอเลยฮะคุณยายเอาล่ะอะไรต่อดีนะอันนี้ดูน่าสนใจเอาแล้วนะว้าวฉันประหม่าจังเลดี้บัคชนะโอ้ว้าวเย่ทำได้ดีมากผมฉันนี่สวยจังเลยฉันควรแคปภาพช่วงเวลานี้ไว้เฮ้ยโอ้ยายแค่นอนพักแป๊บหนึ่งน่ะเอาเลยสิได้ยินแล้วน่าคุณยายมาเริ่มกันเถอะจับจับใช้งานได้เสมอเลยฉันต้องเริ่มก่อนนี่คืออะไรน่ะมันดูจะเป็นอุปกรณ์สุดเก๋อยู่นะคุณยายตลกจังถึงตาซะละเออคุกกี้น่าจะดีนะฉันดูแล้วว่าต้องทำอะไรฉันต้องการผู้ช่วยสักหน่อยเฮ้ยเข้ามาในนี้สิพวกเธอรู้นี่ว่าต้องทำอะไรอย่าทำฉันผิดหวังล่ะทำงานได้ดีมากฉันจะจัดการส่วนที่เหลือเองฉันจะติดแท่งไอศกรีมเข้าไปในคุกกี้จากนั้นจุ่มมาลงในฟรอสติ้งโดยเริ่มที่ชามสีชมพูตีไม่เสร็จนะเราจะจุ่มลงในช็อกโกแลตด้วยแต่มายกระดับกันนิดนึงฉันจะตกแต่งมันด้วยฉันมีลูกอมรูปลูกตาเอาตาไปติดไว้ตรงนี้ได้ฉันจะเติมเส้นช็อกโกแลตลงตรงกลางจากนั้นก็เติมจุดลงไปแล้วโรยสปริงเคิลน่ารักที่สุดกลิ่นหอมด้วยล่ะว้าวฉันรู้แล้วว่านี่คืออะไรเครื่องทำวาฟเฟิลไงและดูเจ้าพวกนี้สิฉันจะหั่นพวกมันเป็นชิ้นๆฉันต้องใช้ไม้ไอศกรีมด้วยฉันมีไว้ช็อกโกแลต1ชามราดลงไปด้านบนของวาฟเฟิลตอนนี้ฉันก็เอาลูกอมช็อกโกแลตมาเอาพวกมันมาติดไว้ตรงนี้ฉันจะเพิ่มไปอีกอันอื้อคุณยายเก่งจังมันดูน่าอร่อยนะก็ต้องอย่างนั้นสิฉันกินหมดได้ยังได้เลยได้เวลาเริ่มแล้วฉันไม่ชอบหรอกพวกแมลงแต่จะยกเว้นเจ้าพวกนี้ไว้หน่อยละลายในปากเลยคุณยายได้ยินนั้นไหมมาลองชิมเมนูของคุณยายกันฉันรู้สึกดีกับเจ้านี่นะอร่อยถูกใจมากดีเลยใช่ไหมล่ะป่านี้ยากจังชนะไปทั้งคู่เลยต้องแบบนั้นสิขอของกินให้ฉันหน่อยดูของที่ฉันเอามาสิเอามาเลยเอามากินให้อร่อยนะอย่าเพิ่งสิหลานกินของแบบนี้ไม่ได้นะหลานต้องการของที่ดีต่อสุขภาพกินผักซะไม่มีทางเดี๋ยวหลานก็ลองทำอะไรอยู่น่ะถูกจับได้แล้ววางมันฝรั่งทอดลงเลยนะยายลองดูสิแล้วคุณมีอะไรมาด้วยล่ะคุณยายมันฝรั่งทอดไม่มีคุณค่าทางโภชนาการมันทำจากมันฝรั่งนะคะล้อกันเล่นหรือไงฮะยายก็แค่อิจฉาน่ะโอ้ยเป็นแบบนี้ทุกวันเลยว้าวน่าสนุกจังยื้อทางนี้โอ้หวัดดีแล้วไงต่อล่ะเราพร้อมแล้วนะเราจะทำไงกับของพวกนี้ดีนะก็เปิดสิก็ make sense อยู่ฉันจะเปิดก่อนแล้วกันเฮ้ยอย่าคิดจะทำเชียวนะฮะ
เออใช่ละเชิญคุณยายก่อนเลยค่ะน่ารักมากโอ้ว้าวสตรอเบอรี่ฉ่ำๆคุณยายโชคดีจังว้าวดูนั่นสิอร่อยจังเลยอ่ะฉันชอบบลูเบอรี่มากฉันต้องลองชิมดูว้าวดีมากอ่ะอยากกินอีกช้าๆก่อนทำอะไรนะหยุดนะหนูอธิบายได้ดูนี่นะยายจะทำให้ดูเองว่าต้องทำไงฉันจะแปลงโฉมสตรอเบอรี่นี้ติดมัชเมลโล่กับเพรสเซลลงไปแบบนี้เสร็จแล้วต้องใช้ช็อกโกแลตสักชามจุ่มสตรอเบอรี่ลงไปแบบนี้จะช่วยให้มันหวานขึ้นเป็นพิเศษต่อไปต้องมีคัพเค้กฉันเติมฟรอสติ้งสีเขียวไว้ในถุงแล้วเจ้านี่จะอยู่ด้านบนของคัพเค้กฉันจะบีบโบลงไปเสร็จแล้วเติมใบที่ทำจากน้ำตาลฟองดองพวกมันดูสวยมากฉันลงแรงไปเยอะเลยนะและสตรอเบอรี่ของฉันก็ขึ้นไปด้านบนได้เพอร์เฟกต์ว้าวเจ๋งสุดๆทำให้ฉันนึกอะไรได้เลยอะเริ่มกันเลยดีกว่าเราต้องใช้มีดฉันจะหั่นครึ่งสตรอเบอรี่ต่อไปฉันเอาช็อกโกแลตแสนอร่อยมาบีบมันลงบนสตรอเบอรี่ไม่ต้องใช้เยอะมากทีนี้ก็เอาบลูเบอรี่มาและติดไว้ตรงนี้ช็อกโกแลตจะใช้แทนกาวฉันจะบีบช็อกโกแลตเพิ่มลงไปตรงกลางนี่เลยดีใจจังที่มือเรานิ่งฉันจะทำจุดทั้งสองข้างแล้วก็เรียบร้อยว้าวเต่าทองสตรอเบอรี่โว้ยเยี่ยมมากหลานรักฉันจะเอามันไปวางไว้กับเพื่อนๆดูท่าทางจะเป็นของว่างแสนอร่อยนะฉันจะกินมันใครๆก็ชอบเค้กเนี่ยโดยเฉพาะเค้กที่หน้าตาแบบเนี้ยว้าวฉันจะเริ่มตรงไหนดีเริ่มของคุณยายก่อนแล้วกันหวานไงหลานชอบไหมว้าวไม่เคยกินเลยแบบนี้มาก่อนเลยขอลองแมลงสตรอเบอรี่เป็นรายการต่อไปหวังว่าเธอจะชอบนะมาลองดูกันน่าแหละรีแอคชั่นที่ฉันต้องการน่ะแต่ใครคือผู้ชนะล่ะเลดี้บัคชิมตำแหน่งไปได้วู้ฮู้ฉันว่าแล้วแหมแหมสดชื่นจังเฮ้ยแย่เลยหมดแล้วอ่ะไม่เป็นไรนะหลานเราต้องหาวิธีมีอะไรอยู่ใต้นี่นะว้าวเหมาะเจาะพอดีเลยโว้ฉันจะเปิดของฉันมั่งช็อกโกแลตหนึ่งแท่งเหรอโอ้แหมเฮ้ยดูของที่ฉันได้สิเจ้านี้ให้เธอนะไม่ฉันไม่อยากได้ว้าวงานหินซะละ แต่ฉันรู้ต้องทำไงฉันมีลูกกวาดอร่อยๆหยิบมันขึ้นมากำมือนึงบีบมันให้แรงๆเลยหวังว่าแบบนี้จะได้ผลนะเรามาดูกันดีกว่าว้าวฉันจะเติมมันลงในน้ำอัดลมแต่ฉันยังต้องใช้มากกว่านี้ลงไปเลยยังก็ไข่มุกยักษ์แน่ฉันจะปิดฝากลับลงไป ดีขึ้นเยอะยิ่งเจ๋งฉันชอบความท้าทายและฉันก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆแล้วนะฉันไม่แพ้ละฉันจะหักช็อกโกแลตใส่ลงในแก้วลงไปหมดแล้วตอนนี้ฉันต้องมีขนมซึ่งมันก็คือขนมของฉันน่ะโว้เผ็ดจังเลยแบบนี้จะทำให้ช็อกโกแลตละลายได้หายใจออกดีกว่าเข้านะแต่ฉันยังทำไม่เสร็จบีบมัชเมลโล่ราดลงไปด้านบนมาทำให้มันเจ๋งขึ้นอีกดีกว่าสุดท้ายเพิ่มสปริงเกิลลงไปก็จะได้เครื่องดื่มสุดแฟนซี1แก้วอย่าลืมหลอดด้วยว้าวผลงานชิ้นเอกทั้งหวานหนุบหนับแล้วก็อร่อยด้วยนะนี่จะหาเครื่องดื่มที่ดีที่สุดในนี้มีลูกอมด้วยน่าอร่อยทั้งคู่เลยฉันจะเริ่มจากเจ้านี่ละกันไม่ชอบอ่ะอะไรนะจริงๆหรออย่างน้อยฉันก็ได้ลองแล้วนะหวังว่าของคุณยายจะดีกว่านะแบบว่าไม่น่าจะยากว้าวเธอทำให้ยายแก่ไม่ความสุขมากรอบนี้คุณยายชนะฉันมีความสุขจังอยู่นี่นะเจ้าหมีน้อยเดี๋ยวฉันกลับมาเธอทำได้แค่นั้นเองเหรอโดนนี่ซะโอ้ยว้าวโอ้ยฉันชนะสินะเธอโชคดีตะหากทำอะไรกันคะเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอเห็นนะโอ้เฮ้พวกพี่ต้องรับผิดชอบเลยนะเราน่าจะทำเกินไปหน่อยนะเนี่ยฉันรู้สึกแย่เลยอ่ะฉันก็รู้สึกแย่รู้แล้วว่าควรทำไงไอเดียดีนี่ลุยเลยเริ่มจากอะไรก่อนดีเฮ้ยแกบี้ดูนี่ฉันวาดแผนคร่าวๆไว้ละเฮ้ยฉันชอบนะต้องทำหลายอย่างแต่เราทำได้มาเร็วจะได้ไม่เสียเวลาฉันเตรียมของไว้แล้วแล้วฉันก็มีตลับเมตรด้วยลุยกันเลยเราต้องวัดให้ดีเราไม่อยากให้มันผิดพลาดแม่นยำมากดีนะที่ฉันมีเลื่อยเนี้ย ฉันจัดการเอง
ฮะถอยไปโอเคถ้าเธอมั่นใจอะนะฉันใช้เวลาฝึกฝนมาหลายปีฮึไม่มีทางสุดยอดเลยอะฉันทำบ่อยแล้วทีนี้เราต้องเจาะมันวางไม้ลงบนพื้นสิเอามันวางติดกันฉันจะใส่ที่ยึดตรงรอยต่อสกรูเนี้ยจะยึดมันให้แน่นการประดิษฐ์นี่ช่างเป็นเรื่องง่ายเป็นไปได้ดีเลยนะดูดีเลยล่ะฉันอยากได้ตะปูเพิ่มรับไปสิฉันเริ่มสนุกแล้วโอเคแล้วไงต่อเฮ้ยรับนะเอามาทำไมเนี่ยเอาคืนไงจัดไปเลยแล้วเธอจะเสียใจหยุดเราไม่มีเวลามาเล่นกันนะมาเหอะนี่คือส่วนสุดท้ายของโครงแล้วเยี่ยมมากไปหยิบหลังคามาพร้อมนะยกต้องแบบนี้เลื่อนเข้าไปเพอร์เฟกต์เลยส่วนนี้เป็นหอคอยงานราบรื่นมากแล้วไงต่อยังขาดอะไรบางอย่างไปใช่แล้วกำแพงไงน่าจะไม่ใช่งานง่ายเลยนะเดี๋ยวฉันจัดการเองนี่เป็นไงเดี๋ยวฉันว่าฉันน่าจะดูแพลนกลับหัวแป๊บนะต้องแบบนี้สิใช่แล้วดีขึ้นเยอะโอเคออกมาได้มาเชื่อมมันเข้ากับโครงกันอู้ขอบใจลุยกันเลยเนี่ยดีกว่าตอกตะปูเยอะเลยฉันรู้มันเร็วกว่าเยอะเลยโอเคเสร็จแล้วน่าประทับใจมากยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะมาเตรียมพร้อมกันนี่คือส่วนที่สนุกผู้กันน่ารักจังเลยอ่ะเธอจะใช้แบบนั้นไม่ได้นะทำไมอ่ะไม่ใช้นี่ซะเออเข้าใจแล้วล่ะไม่งั้นได้ทาสีเป็นชาติแน่โอ้ใจเย็นค่อยๆนะได้ทาสีเนี่ยก็ถือเป็นการผ่อนคลายอย่างนึงนะแล้วฉันชอบสีนี้ด้วยล่ะผ่อนคลายจริงๆเข้ากับบ้านหลังนี้ด้วยอย่าให้พลาดแม้แต่จุดเดียวเลยดูเป็นไงมั่งสุดยอดไปเลยอ่ะพวกเรานี่เก่งจริงๆโอเคมาเพิ่มรายละเอียดกันฟังดูน่าสนุกแปะลงไปตรงนี้เลยดูเหมือนอิฐเลยอ่ะเนี่ยเป็นการเพิ่มความพิเศษให้กับบ้านและทางเข้าสายรุ้งก็สวยงามมากฉันเริ่มอยากได้บ้างแล้วอ่ะเข้าไปข้างในกันฉันชอบเลยแฮะอยากอยู่ในนี้จังรู้เลยไหมฉันว่ามันไม่น่าอยู่เท่าที่คิดนะนั่นน่ะสิรู้แล้วเดี๋ยวกลับมามันต้องมีอะไรที่ฉันเอาไปใช้ได้สิรู้แล้วผ้าม่านนี่น่าจะใช้ได้หลอนหรอหลอนทำอะไรน่ะโทษดีนะคะหนูต้องใช้มันอะหมอนด้วยเอากลับมาเนาะโอ้ยโอ้หมอนนี่นะนี่แหละที่ฉันต้องการไอเดียดีนี่ถือเอาไว้นะเราไม่อยากให้มันยับมันต้องเรียบแล้วก็เนียบด้วยฉันว่าเธอทำได้เนียบมากเลยแหละตอนนี้มันน่าอยู่แล้วยกเว้นเพดานนะแล้วเราทำไงกันดีอ่ะรู้แล้วเราสามารถเอานุ่นออกมาจากหมอนได้แล้วฉันก็มีไฟ LED ด้วยเรามาติดไฟบนเพดานโดยจะติดมันไปตามขอบจากนั้นติดมันด้วยนุ่นจากหมอนมันนุ่มฟูมากเลยอ่ะว้าวมาเปิดไฟกันเถอะเอาแล้วนะโอ้อย่างก็อยู่ใต้เมฆเลยอ่ะมันสวยมากเลยมาเหอะเรายังต้องทำอะไรอีกเยอะนี่เป็นงานยากเลยแหละแต่เรายังพักไม่ได้เอาหมอนไปมันจะต้องเป็นอะไรที่สบายมากแน่ชิ้นสุดท้ายแล้วเราใส่เตียงไว้ด้านบนได้ฉันจะกระโดดขึ้นไปโอ้มันสูงเกินไปอ่ะโอ้ฉันก็ด้วยเอ้ยทำไงดีนะจัสมินมานี่หน่อยฮะโอ้เข้าใจละพร้อมนะเอาเลยอู้โอเคเอาใหม่ฮู้เธอหนักเท่าไหร่เนี่ย
แบบนี้เสียมารยาทนะมันไม่ได้ผลแน่ๆต้องมีทางที่ดีกว่านี้สิขอเวลาแป๊บนึงขอคิดก่อนนะไม่ได้แฮะบางทีน่าจะใช้ได้เอาเจ้านั่นแหละเอาของออกจากชั้นก่อนเราไม่ต้องการมันโทษทีนะคะกิวากิแกต้องหลบไปก่อนกลับไปทำงานต่อทำแบบนั้นไม่ดีเลยนะเดี๋ยวฉันมีอะไรให้แกด้วยให้ฉันเหรอเดี๋ยวก่อนแกต้องช่วยฉันย้ายของก่อนก็ได้ดันเลยมาทางนี้อีกหน่อยโอเคตรงนี้แหละตามที่ตกลงไว้ขอนะไปแล้วนะฮะเรื่องมันยาวอ่ะแต่ลองดูนี่สิมันต้องใช้หมอนและผ้าห่มด้วยสุดยอดเลยดูดีนะเนี่ยโอ้ยนี่มันน่ารักจังเราต้องทำอะไรสักอย่างกับพื้นที่ว่างตรงนั้นโอ้รู้แล้วโทรขอความช่วยเหลือดีกว่าสวัสดีค่ะฉันอยากจ้างคุณนะคะโอ้มาถึงแล้วเหรอคะสวัสดีค่ะนี่คืออีกงานที่ดีที่สุดห้ามแอบดูศิลปินน่ะเขาให้คุณค่ากับงานของพวกเขามากเออชอบจังรับไปเลยค่ะเหรอจ่ายแค่เนี้ยไปดีกว่าเฮ้ยกลับมาก่อนสิเอาผ้าใบเปล่าไปก็แล้วกันฮะสงสัยต้องทำผลงานเองซะละเตรียมผ้าใบอันแรกมาจากนั้นทาสีชมพูลงไปทุกอย่างต้องดีการใช้คู่กันก็ด้วยทาทั่วผ้าใบแล้วเสร็จแล้วเราจะตัดรูปช้างนี้ออกมาแปะทำเช่นเดียวกันกับผ้าใบอันอื่นด้วยสัตว์ที่แตกต่างออกไปรู้แล้วเฮ้ยหนุ่มน้อยขยิมรถหน่อยสิเดี๋ยวจ่ายเป็นช็อกโกแลตแท่งใหญ่เอาไปเลยขอได้ไหมนะไม่หรอต่อรองเก่งเหมือนกันนะเราเงินแลกกับมือถือใหม่ไหมยิ้มโอเคข้อเสนอสุดท้ายละโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมเอาเองเอารถให้พี่เขาไปนะเอาไปเลยเป็นครอบครัวเที่ยวบุญนะไปเลยฉันจะพ่นสีรถให้กลายเป็นสีทองมันจะได้ดูหรูหราหน่อยต้องพ่นให้ทั่วเลยนะล็อกก็ด้วยต้องปล่อยให้สีแห้งก่อนจากนั้นก็แผ่นกระจกวางได้โตแล้วฉันว่าฉันจะสั่งบะหมี่มากินน่ะเฮ้ยนั่นอะไรว้าวโต๊ะส่วนตัวกันหรอสวยมากเลยเดี๋ยวเราต้องมีขนมก่อนฉันมีป๊อปคอร์นไม่อยากเชื่อเลยฉันไม่เคยมีโต๊ะเลยร้านบะหมี่ร้านนี้ฉันว่าเธอต้องชอบแน่เธอก็รู้ฉันไม่ตกแต่งห้องเลยสักนิดเป็นเพราะทีวีเลยนะเฮ้ยได้กลิ่นอะไรมั้ยเนี่ยฉันว่าเท้าเธอเหม็นแหละแต่น่าจะกลิ่นพรมฉันว่าจะดูดฝุ่นอยู่แต่ไม่มีเครื่องนะสิเราต้องทำอะไรสักอย่างกันแล้วก็ได้เริ่มต้นด้วยการกวาดขยะทั้งหมดก่อนมีแต่ป๊อปคอร์นหาแว่นตาเจอเฉยมองเห็นแล้วเราขยะเยอะเหมือนกันนะเยี่ยมไม่ต้องซักผ้าแล้วเฮ้ยฉันกำลังหาอะไรกินอยู่นะเฮ้ยกอดหน่อยอุ๊ยพอทีฉันขอตัวละออกไปเลยนะในที่สุดก็จบสักทีขอคิดดูก่อนโอ้รู้แล้วนั่นเธอคุยกับใครน่ะฉันจะเอาเทปมาแปะบนพรมแบ่งมันออกเป็นส่วนๆแล้วก็ทำเป็นรูปต่างๆเทปจะช่วยกันส่งให้เราจากนั้นก็พ่นสีลงไปได้เลยแต่ละส่วนใช้สีสันที่แตกต่างกันมันจะกลายเป็นเหมือนงานศิลปะเลยล่ะจากนั้นก็ลอกเทปออก
ว่าไงล่ะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเป็นพรอมเดิมมันดูดีมากมากอดหน่อยแตกต่างกันมากเลยนะโอ้โหนี่มันห้องเดิมจริงปะเนี่ยเหลือตกแต่งขั้นสุดท้ายอีกนิดหน่อยในหีบมันมีอะไรอ่ะมาดูหน่อยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะไปดูกันเถอะเราน่าจะใช้มันได้นี่น่าจะทำให้บ้านน่าอยู่ขึ้นต้องดูดีมากแน่ๆเลยเกือบลืมไปแล้วนะว่ามีมันอยู่เอาล่ะเรียบร้อยดูดีเนอะเราเก่งกันมากแต่ว่าฉันคิดว่าฉันไม่เหมาะกับห้องนี้อย่าไปเครียดเรื่องนั้นเลยไม่ใช่แค่ห้องนะที่ต้องแปลงโฉมอันนี้ทิ้งได้โว้วขอบคุณดูดีไปหมดเลยดีใจที่เธอชอบนะเฮ้ยทำไมห้องคุณเป็นงั้นล่ะดูเหมือนฉันจะต้องแสดงฝีมืออีกแล้วนะหนูปลอดภัยแล้วนะลูกรักเรียกฉันว่าแม่ได้นะจ๊ะยินดีที่ได้รู้จักนะช็อกโกแลตเก็บไว้ดีกว่าหรือไม่ดีนะฉันอยากได้เสื้อผ้าใหม่ขยะอันใหญ่อยู่ไหนนะนี่มันแย่กว่าเสื้อฮู้ฉันซะอีกโอ้ลูกรักมันสกปรกนะลูกกลับมานี่เลยแม่จะพาไปช้อปปิ้งนะโอเคไหมจับได้แล้วไม่ต้องไปคุยขยะอีกแล้วนะเข้าใจไหมลูกแม่หาของที่หนูอยากได้ให้นะใช่ฮัลโหลเราต้องการชุดเดี๋ยวนี้ไม่นี่เรื่องด่วนว้าวหวังว่านี่จะพอนะนี่น่าจะใส่ได้นะนี่แหละรอยยิ้มที่ฉันอยากเห็นผมจะรอนะว้าวหนูดูเหมือนเจ้าหญิงตัวน้อยๆเลยน่ารักจริงๆเลยถ้ามีกระเป๋าก็โอเคนี่น่าจะช่วยให้คุณหนูตื่นนอนได้อรุณสวัสดิ์ได้เวลาเริ่มวันใหม่แล้วครับเริ่มโดยเท้าเย็นๆไม่ได้แน่นอนรองเท้าแตะใส่มันเข้าไปเลยไปทานอาหารเช้ากันนะครับแต่ก่อนอื่นต้องแปรงฟันก่อนนี่แปรงสีฟันครับชอบยาสีฟันสีทองนะครับนี่ชีวิตจริงเหรอเนี่ยต้องยิ้มรับเงินล้านอะไรอ่ะไม่มีใครบอกเลยว่าเรามีสัตว์เลี้ยงด้วยโอ้ขนนุ่มฟูจังเลยเธอดูหรูดีนะน่าจะชอบนมเย็นๆนะเด็กดีเดี๋ยวข้าวรับสิวันนี้ไม่สดชื่นหรอดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะหอโอ้น่ารักที่สุดเลยเดี๋ยวกลับมาลูกรักมีคนอยากเจอลูกนะลูกแมวตัวแรกของลูกไงหนูตั้งชื่อมันได้ตามใจเลยนะเราเลี้ยงมันเหมือนลูกเลยขอให้สนุกนะลูกรักทุกอย่างดูน่ากินมากแล้วก็ขอของหวานตบท้ายด้วยนะฉันชอบที่นี่จริงๆเลยมีอะไรที่พวกเขาไม่มีไหมเนี่ยสุดยอดไปเลยอะไรก็ดีไปหมดแน่ใจเหรอคะอันนี้มีเมือกเต็มไปหมดเลยอ่ะกินไม่ลงอ่ะนั่นสาหร่ายไม่หนูไม่กินหนูได้กลิ่นเค็มๆเลยเนี่ยเจ้านั่นใครน่ะมันมีเบอร์เกอร์กินด้วยใช่หนูก็อยากได้แบบนั้นมั่งอ่ะน่าสนุกจังถ้าลูกว่างั้นนะฉ
ฉันหายมึนแล้วค่ะนี่อาหารเหมือนของริชาร์ดโอ้ไม่พ่อไม่เคยกินเฟรนช์ฟรายเลยเป็นอาหารที่ดูน่าสนใจดีเหมือนกันนะนี่อะไรอ่ะฟาสต์ฟู้ดเหรออืมอร่อยไม่เบาเราขอแบบนี้อีก2ที่ครับว้าวฉันมองตาสีน้ำตาลนี้ได้ตลอดเลยอ่ะเขาน่ารักจังดูได้เป็นชั่วโมงเลยลูกรักหนูดูอะไรอยู่นะลูกติ๊กตอกของเควินอีกแล้วเหรอโอ้ลูกรักอะไรคะซาดาพ่อเจอเควินละใช่นี่ฉันเองอยากไปเพื่อนกันไหมนี่ฉันได้ยินว่าหนูชอบช็อกโกแลตแต่ก่อนอื่นมาเล่นติ๊กตอกกันมากับฉันมันต้องเป็นไวรัลแน่ๆเป็นเก่งนี่สาวน้อยเก่งมากเลยลูกรักนั่งเล่นสนุกไหมลูกเอ้ยลูกบอลเข้าไปใต้โซฟาแล้วข้างใต้นี่สกปรกแฮะเศษพวกนี้มาจากไหนน่ะรู้แล้วว่าต้องทำอะไรต้องมีคนทำความสะอาดแต่ต้องป้องกันมือไว้ก่อนยังโอเคอยู่ไหมลูกไม่จำเป็นต้องทำนะเราจ้างคนมาทำแล้วฮะสั่นกระดิ่งเหรอคะเธอเก่งใช่ไหมล่ะอยากรู้จังว่าพวกนี้เอาไว้ทำอะไรได้เวลาหาคำตอบแล้วสีโปรดทั้งนั้นเลยฉันจะใช้นิ้วนิ่มกว่าที่คิดแฮะก็สวยดีอยู่นะว้าวเล่นหมดเลยแล้วกันคิดดูอีกทีขนมนี่ไม่อร่อยเลยอ่ะช่างมันดีกว่าตายแล้วดูสิคะหนูดูเหมือนแม่เลยคือสำอางฉันหนูทำผิดหรอหนูขอโทษดูของของฉันสิ200ดอลลาร์หายวับไปกับตาฉันโอ้เธอทำเล็กขนาดนี้ได้ไงอ่ะหนูว่าแล้วว่ามันไม่ใช่ต้องกลับไปอยู่ในถังขยะอีกแล้วสินะฉันชอบที่นี่อาหารก็อร่อยแต่ฉันต้องคิดถึงพวกเขาที่สุดฉันไปไม่ได้ลูกรักหนูขอโทษกับสิ่งที่ทำไปนะคะยกโทษให้หนูได้ไหมคะมันเกิดขึ้นได้จ้ะลูกรักแต่เราก็ยังรักลูกนะเฮ้ยฉันว่าฉันใช้พวกนี้ทำออมเล็ตได้นะจ้าดาอู้แล้วอันเนี้ยอีกหนึ่งฟองพร้อมตอกแล้วอู้นี่ฉันเหลือโอกาสเดียวเองเหรอลูกรักอย่าวางไม้นี่ลงเลยโอเคเห็นนี่ไหมเราต้องเอาเปลือกไว้นอกกระทะแล้วจ้ะต้องค่อยๆฝึกไปนะเฮ้ยขนมหลังเลิกเรียนนี่น่าเบื่อมากเลยแหมน่าเบื่อเฮ้ยลองดูในนี้กันไหมอ่ะแม่เติมขนมไว้ตลอดเห็นไหมเมื่อเช้ายังไม่มีอยู่ในตู้เย็นเลยนะเนี่ยกินกันเถอะจะตักแบ่งได้เป็นกี่ชิ้นนะต้องระวังหน่อยนะโอเคไหมได้ช้อนแล้วกระปรองว่าต้องอร่อยห่ออิ่มมากๆเลยเนอะคิดเหมือนกันไหมมีโน้ตอยู่ข้างใต้นี้ด้วยเค้กของแม่เหรอสวยแล้วสิแล้วหรือเรามาทำเค้กก้อนใหม่กันดีใช้มัชเมลโล่ไหมต้องใช้ช็อกโกแลตด้วยแค่วางช็อกโกแลตก้อนเหลี่ยมให้ทั่วทั้งจานแบบนี้จากนั้นก็วางมัชเมลโล่ชิ้นใหญ่ๆ
แล้วหลังจากนั้นก็ยัดเข้าเตาอบสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็เสร็จพอมันเริ่มได้หน้าตาแบบนี้ก็แสดงว่าสุกแล้วระวังนะมันร้อนมากว้าวดูความน่ากินสิแม่ต้องชอบแน่แม่มาแล้วสวัสดีจ้ะลูกจำวันเกิดแม่กันได้ด้วยนี่หรือครับโอ้โหช่างคิดกันจริงนะจุ่มลงไปให้ชุ่มยังอุ่นแล้วก็เหนียวหนืดเหมาะกับการกินตอนหน้าร้อนที่สุดเยี่ยมลูกๆน่ารักที่สุดในโลกเลยรักก็จ๊ะโอ้เย่ฉันก็อยากลองชิมบ้างแล้วเนี่ยน้ำมะนาว5บาทบีบสดๆจากมือเลยแวะชิมกันหน่อยไงทุกคนมีเยอะเลยลองสิอู้หิวน้ำกันอยู่สินะเอาเลยขายหมดเร็วเหมือนกันนะเนี่ยไม่เหลือเลยสักหยดเดียวอะแล้วทีนี้จะเอาอะไรขายดีอะเกิดอะไรขึ้นไม่มีของขายแล้วค่ะโหแย่จังเลยนะหรือลองเปลี่ยนชนิดผลไม้ดูไหมล่ะเห็นแตงโมนี่ไหมเอาเจ้าเนี่ยแทงทะลุเปลือกลงไปเลยแล้วก็ดึงออกเท่านี้เราก็จะได้รูเล็กๆแล้วนี่ไงแล้วเสียบเจ้านี่ลงไปก็เรียบร้อยพอดีเป๊ะเลยใช้มีดตัดตรงข้างบนให้เป็นช่องสี่เหลี่ยมจากนั้นเอาเครื่องปั่นนี่ปั่นเนื้อให้กลายเป็นน้ำแตงโมชุ่มฉ่ำที่สุดเลยแหละและนี่ก็คือขั้นตอนที่สนุกที่สุดขอน้ำแตงโมแก้วหนึ่งแล้วกันนะรับรองไม่มีที่ไหนสดกว่านี้แล้วและนี่คือรางวัลของความมุ่งมั่นของฉันทีนี้เราก็แค่เปลี่ยนป้ายใหม่นี่ไงล่ะโอเคเรียกลูกค้ามาได้เลยมีเหลือพอให้ทุกคนอยู่แล้วโอ้ดีนะที่ประหมนี่ผืนใหญ่อะมันทำให้โซฟาเราดูสวยขึ้นเลยนะเนี่ยเยี่ยมว้าวไม่เป็นไรแค่ต้องกรองแสงสักหน่อยได้เวลาดูหนังสามมิติกันแล้วเจ๋งไม่ปิดไฟดีกว่านะดีขึ้นเยอะเมื่อกี้คงสับสนใช่ไหมลูกป๊อปคอร์นอร่อยมากเลยค่ะพ่อฮะเย้นี่มันรสอะไรกันเนี่ยเบตตี้ทำไมทำหน้าแบบนั้นน่ะรสเค็มเหรอลูกกินยากเหมือนกันนะไม่มีอารมณ์ดูหนังแล้วฮึเฮ้ยเบตตี้อยากกินของหวานเหรอไม่ก็ได้เป็นเด็กกินยากแบบนี้อยู่เรื่อยเลยเดี๋ยวพ่อทำป๊อปคอร์นสูตรพิเศษให้แต่แทนที่จะใช้ไมโครเวฟพ่อจะตั้งไฟแล้วก็ใช้กระทะทำให้นะและนี่คือขั้นตอนแรกเท่านั้นไหนๆลูกก็ชอบกินของหวานแล้วใส่คาราเมลลงไปด้วยเลยจากนั้นก็ให้ความร้อนจัดการมันโอ้เริ่มมีปฏิกิริยาแล้วน้ำมันกระเด็นแล้วอ่ะแต่มันก็ต้องแบบนี้แหละเผลอแป๊บเดียวเราก็ได้ป๊อปคอร์นหอมกรุ่นจากเตาแล้วรสคาราเมลหวานหอมกลิ่นนี่อบอวลไปทั้งห้องเลยเฮ้เบตตี้หลับไปแล้วเหรอลูกโอ้โหแย่จังเลยงั้นก็เสร็จพ่อคนเดียวสิเนี่ยอร่อยต้องตอกยังไงกันแล้วเนี่ยมันเริ่มจะเละแล้วอ่ะขนเยอะจังแย่เหมือนเลียขนแมวเลยอ่ะหรือว่าต้องหั่นมันซะก็ได้อยู่นะแต่เนื้อมันก็ถูกหั่นไปด้วยอ่ะปอกเสร็จก็แทบไม่เหลืออะไรให้กินแล้วแย่จังฉันนี่ทำอะไรแบบนี้ไม่เก่งเอาซะเลยอ่ะลูกรักเป็นไรหรือเปล่าลูกร้องไห้อยู่หรอกีวีมันไม่ร่วมมือกับผมเลยมาเดี๋ยวแม่ช่วยนะขอคิดก่อนดูนี่ลูกลองเอามีดหั่นแบบนี้ดูสิ
จากนั้นก็หั่นอีกครึ่งไปเรื่อยๆทำกับอีกชิ้นหนึ่งด้วยนะเสร็จแล้วเอามันไปรูดกับขอบแก้วน้ำแค่เนื้อเปลือกของมันก็จะถูกแยกออกส่วนเนื้อก็จะร่วงไปอยู่ในแก้วเสร็จแล้วนี่แม่เก่งเรื่องการหั่นผลไม้จังเลยครับว้าวทำไมลื่นอย่างนี้เนี่ยว้าวระวังหน่อยลูกแม่ว่าใช้ซ่อมก็ช่วยได้เยอะเลยนะทาดาโอเคขอบคุณครับนายใหญ่แม่รักลูกที่สุดเลยนะนี่เลยจ้ะเดวิดอีนึกว่าชามใส่โคลนซะอีกอะอะไรมันดีต่อสุขภาพนะลูกลองหน่อยไม่อยากกินเลยอะแม่แหวะไม่กินหรอกมันคืออะไรก็ไม่รู้อะกินเค้กตรงนั้นแทนได้ไหมนะมันน่ากินกว่าเป็นไหนๆเลยอะเครื่องโรยหน้าเยอะมากเลยหยุดหยุดเลยนะรู้แล้วปกติลูกชอบกินส้มนี่นาแต่มันก็แทนเค้กไม่ได้หรอกครับแม่ไม่เอาหรือว่าจะลองอย่างอื่นดีนะโยเกิร์ตเน้นโปรตีนถ้าเป็นอันนี้แทนล่ะลูกไม่รู้สิผมก็ไม่น่าจะชอบนะฉันว่าฉันหาตัวเลือกใหม่ได้แล้วแต่มันต้องเตรียมการสักหน่อยก็แค่ปอกส้มสักนิดจากนั้นเอาไม้แหลมมาเสียบเอาไว้เอามันมาใส่แก้วใหญ่ๆแบบนี้จากนั้นใส่โยเกิร์ตลงไปพอมีผลไม้มันก็จะอร่อยขึ้นเยอะเลยแถมใส่โยเกิร์ตหลายๆรสชาติได้ตามใจชอบเลยด้วยเกือบจะเต็มแก้วแล้วเต็มแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นแป๊บนึงรอแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านี้ก็ได้ของว่างอร่อยๆแล้วล่ะก็แค่ยกมาเสิร์ฟแล้วก็ดึงไม้ออกแต่ต้องให้มันอยู่ในสภาพเดิมนะจากนั้นหั่นให้เป็นชิ้นสวยงามมากๆเลยเนอะเท่านี้ก็เหมือนได้กินของหวานแต่เป็นความหวานที่มีประโยชน์แล้วล่ะมื้อเช้าของผมเหรอมันต้องแบบนี้สิกลิ่นหอมจังฉันบีบทั้งหมดได้ใน2วิไปร้านค้ามาเหรอคะได้ของโปรดลูกด้วยนะไอติมวานิลาไงมาดูสิพ่อซื้ออย่างอื่นมาด้วยนะอย่างอื่นหนูไม่สนใจหรอกแต่ทำไมมาถึงเหลวขนาดเนี้ยอย่างกระซุปไอติมเลยอ่ะโอ้ไม่โอ้อย่าร้องสิลูกเดี๋ยวพ่อจัดการให้เองเฮ้ hey, พ่อขอยืมของเล่นหน่อยนะพ่อว่ามันน่าจะเอามาช่วยได้ละเอาถั่วโปรดของลูกใส่ลงไปในรูพวกนี้จากนั้นก็เอาไอติมเหลวๆเทใส่คุณจะใช้ไอติมรสอะไรก็ได้แต่ว่าต้องเทให้เต็มภาชนะแบบนี้เลยเพอร์เฟกต์ทีนี้ก็ค่อยๆยกไปแช่ตู้เย็นอย่าให้มันหกเลอะเทอะล่ะจากนั้นรอแค่สัก10นาทีได้แล้วเอามันมาคว่ำลงบนจานแบบนี้นี่โอ้โหน่ากินมากเลยค่ะพ่ออ่าฮะเดี๋ยวเกือบลืมวัตถุดิบพิเศษไปแล้วลูกชอบกินช็อกโกแลตด้วยนี่นะราดไปเลยเยี่ยมเลยค่ะพ่อใช้ถั่วหมดถุงเลยเหรอเนี่ยไม่เหลือไว้กินเองเลยรสชาติแบบที่ชอบเลยค่ะพ่อดีใจแล้วโอ้ยเป่าห่วงอย่างนี้มันก็เหนื่อยอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวนั่นตรงนั้นเขามีอะไรกันน่ะนี่เล็กซี่วันนี้จะมาลงเล่นน้ำบ้างไหมเนี่ยอ้าวฉันชอบไปชายหาดมากวันนี้แหละเหมาะที่สุดเลยตรงนี้น่าจะปักหลักได้อยู่นะอู้ดูนั่นสิกระเป๋าที่ไม่มีใครสนงั้นฉันก็ขอหยิบมาหน่อยแล้วกันเฮ้เยี่ยมเลยไหนมาดูซิว่าข้างในมีอะไรให้ขโมยได้บ้างชอบแสงแดดอุ่นๆจังเอ๊ะทำไมอยู่ๆก็รู้สึกเหมือนมีคนแอบมองล่ะนั่นใครอยู่ตรงนั้นน่ะมีกล้องส่องทางไกลด้วยโอ้ไม่นะโดนจับได้แล้วเหรอเนี่ยต้องทำเนียนไว้โอ้น่ากลัวมากเลยอ่ะ
เดี๋ยวต้องเอากระเป๋ามาไว้ใกล้ๆละรู้อะไรไหมฉันว่าฉันควรซ่อนเงินเอาไว้ด้วยแหละเอาเงินวางไว้ตรงนี้เลยทับเอาไว้เรารู้อะไรไหมทาออมสะอาดๆก็ยังไม่ปลอดภัยต้องเอาช็อกโกแลตเข้ามาช่วยฉันจะวางมันไว้บนผ้าออมให้มันละลายใช้แล้วละลายจนเหลวเลยจากนั้นก็ละเลงได้อยากจะอ้วกเลยคงไม่มีใครอยากแตกต้องแน่ๆฉันนี่มันอัจฉริยะจริงๆทีนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าเงินจะหายโอ้กำลังลุกไปแล้วทิ้งกระเป๋าไว้ด้วยนี่แหละโอกาสอันดีที่ฉันจะได้ไปแอบหยิบของมาไม่ฉลาดเลยนะเนี่ยเอาของวางทิ้งไว้แบบนี้แต่ก็ดีกับฉันแหละมาจริงจะอ้วกหรือว่าแค่หยิบไปที่อยู่ข้างล่างผ้าอ้อมไปดีนะไม่ล่ะแค่เห็นผ้าอ้อมก็อยากจะหนีแล้วโอ้โอ้กำลังเดินกลับมาแล้วฉันต้องรีบไปก่อนเดินเล่นก็เพลินดีนะเอาดูสิผ้าอ้อมยังอยู่เลยมันช่วยให้ขโมยไม่มาขโมยของฉันได้จริงๆรอบหน้าไว้ใช้ทริคนี้อีกสักรอบก็น่าจะดีนะกินขนมละตายแล้วไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เห็นเลยฉันเลยอยากจะอ้วกขโมยวิ่งหนีไปแล้วตลกจังทำไมวันนี้มันร้อนจังนะแต่ก็มาถึงละโอ้แต่ต้องหาอะไรกินก่อนใครจะไปคิดกันนะว่าเดินป่าจะทำให้หิวแบบนี้มาดูหน่อยสิว่าเอาอะไรมากินบ้างกระเป๋าใบนี้ใหญ่แล้วก็ลึกกว่าที่ฉันจำได้อีกนะเนี่ยนี่ไงล่ะเจอแล้วมันคือเกงในเนี่ยนะของบ้าอะไรเนี่ยเอาหมีนี่มาตอนไหนเนี่ยในที่สุดก็เจอของที่กินได้สักทีกล้วยไงแต่กล้วยนี้ก็น่าเบื่อจังไม่จริงนั่นลิซซี่นี่แถมมีมาร์ชเมลโล่ปิ้งด้วยคิดว่าไงล่ะคุณกล้วยอยากทำแบบนั้นไหมโอเคต้องหาอะไรมาเสริมเอ้าอันนี้น่าจะพอได้นะฉันต้องผ่ามันออกแบบนี้เป็นซี่เฮ้พร้อมหรือยังคุณกล้วยต่อไปก็ต้องเอากระดาษฟอยล์มาวางทับไว้ครอบมันไว้ให้ทั่วกระป๋องเลยนะแต่นี่ไงเพื่อทำให้มันเป็นที่ใส่ถ่านเอาไว้จุดไฟได้ต่อไปก็จุดไฟได้เลยแล้วก็รอสักหน่อยเอาละคุณกล้วยได้เวลาแผดเผาแล้วนะฉันจะแหวกเปลือกกล้วยออกตามด้านยาวแบบนี้ต่อไปก็ทีเด็ดขยัดช็อกโกแลตชิพแล้วก็มาร์ชเมลโล่ลงไปทีนี้ก็เอากล้วยมาย่างไว้บนเตานี้ได้เลยจากนั้นก็แค่รอให้มันละลายแบบกำลังพอดีโอเคฉันว่าน่าจะพอแล้วดูช็อกโกแลตแล้วก็มาร์ชเมลโล่เหนียวหนืดสิกล้วยด้วยอร่อยมากเล็กซี่เฮ้ นี่ฉันเองลิซซี่มีอะไรมากินบ้างอ่ะฉันมีช้อนอยู่นะโอเคได้ลองกินบานาน่าโบ๊ทของฉันดูสิขอบใจดูน่ากินมากเลยขอลองนะโอ้ว้าวอร่อยมากๆเลยอ่ะฉลาดที่สุดเลยเธอขอบใจกินอีกเยอะๆสิมีอีกเยอะเลยเป็นยามบ่ายที่มีความสุขจังเลยนะเล็กซี่ฉันชอบว่ายน้ำแบบนี้จังลงมาเล่นสิได้สิขอเวลากินขนมให้หมดแป๊บนึงนะอะไรกันยังเหลือขนมอีกตั้งเยอะเลยนะลงมาก่อนก็ฉันต้องกินให้หมดอ่ะไม่งั้นเสียดายเล็กซี่ลงมาเร็วลงมาเล่นเป็นเพื่อนกันหน่อยน้ำเย็นสบายนะลงมาว่ายด้วยกันหน่อยนี่หลอกกันเล่นปะเนี่ยมาเร็วกินแบบนี้ชาติไหนก็ไม่หมดหรอกนะก็จริงลงก็ได้แต่แบบขนมล่ะลงมาเดี๋ยวนี้เลยโอเคโอเคลงแล้วจ้ารออยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวไปตรงบันไดก่อนเอาล่ะลงมาแล้วพอใจเธอหรือยังแต่ขอกินขนมอีกนิดนึงละกันเข้าปากหน่อยสิไม่ตกน้ำไปแล้วชิ้นหนึ่งเล็กซี่เธอตลกดีนะดูสิเธอต้องมีของแบบฉันนี่นี่ไงฉันมีที่วางเครื่องดื่มแบบลอยน้ำด้วยโอ้ว้าวมันเจ๋งมากๆเลยแถมน่ารักด้วยฉันคิดอะไรออกแล้วเอาล่ะฉันมีแก้วพลาสติกฉันจะเอาจานวางไว้ข้างบนนี้แล้วจากนั้นก็เทน้ำอัดลมลงแก้วมีขนมก็ต้องมีน้ำอัดลมไว้ดื่มคู่กันสินะนี่ไงแบบนี้น่าจะโอเคแล้วล่ะได้เวลาใส่ขนมแล้วและแน่นอนว่าจะต้องมีหลอดด้วยจะได้เหมือนช่วงซัมเมอร์แทนแต่เวลากลับลงน้ำพร้อมขนมแล้วมาแล้วจ้าดูสิลิซซี่ฉันได้วิธีกินขนมพ่นน้ำแบบใหม่มาเสนอแล้วว้าวเก่งมากประทับใจเลยโอ้ให้ตายสิไม่มีอะไรดื่มแล้วอะแย่จังงั้นก็ดื่มน้ำในสระนี้ไปเลยแล้วกันอยู่ในสระน้ำมันก็ดีแบบนี้ชอบหน้าร้อนจังเฮลิซี่ขอโทษที่มาสายนะ
ฉันแวะไปซื้อของมาก่อนนะเพราะว่าเราต้องมีคุกกี้ไว้กินด้วยไงล่ะแล้วก็น้ำแล้วก็หมวกด้วยงั้นหรอทำไมอ่ะเอ้ารอแป๊บมีคนโทรมานี่ฝากถือไว้แป๊บนึงสิโอ้หนักจังเลยนี่แบกอะไรมาเยอะแยะเนี่ยตายแล้วเชียวนี่เอามาแม้กระทั่งแตงโมทั้งลูกเลยคิดอะไรของเธอน่ะเอาแตงโมมาด้วยแบบนี้ไหนดูสิเอาอะไรมาอีกนะมีงั้นเหรอก็ต้องใช้ผ่าแตงโมแล้วนะอุ๊ยมีพลาสติกนี่นะมันใช้ไม่ได้ผลเลยรายการเจ้ามีมี่ต้องทำได้สิฉันเชื่อในตัวเจ้านะเปลือกไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนสักนิดเดี๋ยวฉันใช้กรรไกรแทนก็แล้วกันอ้าวแล้วแตงโมเตรียมรับชะตากรรมได้เย้โอเคมันได้ผลอยู่นะเนี่ยเยี่ยมไปเลยเอ๊ะอะไรกันเนี่ยทำมาตั้งนานได้แค่รูปหัวใจแตงโมลูกนี้มันกวนประสาทฉันจริงๆเดี๋ยวได้เจอดีแน่เจ้าแตงโมฮะไม่แตกด้วยนี่ล้อกันเล่นหรือเปล่าเนี่ยนี่มันแตงโมพันไหนกันเนี่ยทำไมไม่สะทกสะท้านกับอะไรเลยได้โอเคไว้คุยกันใหม่นะบายโทษทีนะมัวแต่เมาเพลินไปนิดนึงโอเคเอาแตงโมมาให้ฉันโอเคเข้าใจดูนะเราจะผ่าแตงโมลูกนี้ด้วยไม้จิ้มฟันดูนี่เต็มเอาไม้จิ้มฟันแทงเข้าไปแบบนี้เลยพร้อมหรือยังไอ้ยะว้าวทำแบบนั้นได้ไงอะเป็นไปไม่ได้ฉันมีแรงเยอะก็แค่นั้นทีนี้ก็แค่ฉีกมันออกจากกันนี่เอาไปให้เธอครึ่งนึงชอบกินแตงโมสดๆที่สุดอยากกินแล้วแตงโมนี้รสชาติดีมากหวานฉ่ำแบบนี้ไม่ต้องใช้ช้อนเลยด้วยซ้ำกัดลงไปเลยเป็นยามบ่ายที่ดีจังนะขอบใจเล็กซี่เธอต้องไม่เชื่อแน่ว่าเขาบอกว่าอะไรต่อโว้ตรงนี้ดีจังเรามาปิกนิกตรงนี้กันดีกว่ามีทั้งผ้าปูแล้วก็เครื่องดื่มแล้วก็จะมีขนมด้วยถ้าฉันแกะถุงนี้ได้แล้วก็นะโอ้ไม่อุ๊ยโอ้ฉันไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้นะเยี่ยมป๊อปคอร์นกระจุยกระจายหมดเลยเนี่ยแล้วฉันจะทำไงดีไม่มีชามาใส่ซะด้วยเอ๊ะแต่ว่าเรามีกระดาษเช็ดมือนี่นะฉันว่าเราเอามันมาใช้ประโยชน์ได้นะโอเคฉันจะวางกระดาษเอาไว้แล้วก็แยกมันออกมาจากกันต้องค่อยๆทำนะต้องทำให้เป็นช่องเอาไว้เยี่ยมเลยแบบนี้แหละทีนี้ก็ใส่ป๊อปคอร์นลงไปได้ฉันฉันทำที่ใส่ของกินด้วยกระดาษเช็ดมือได้ทีนี้ฉันก็ได้หม่ำของกินสุดโปรดสักทีว้าวลิซซี่ขอบอกเลยว่าฉันประทับใจมากลิซซี่ไปเครื่องดื่มเธอนะฮะโอ้ฮะเกือบไปแล้วเชียวแต่ดีนะที่คว้าทันไหนๆแล้วฉันก็อยากหาอะไรมาทำเป็นฝาปิดเอาไว้หน่อยนี่ได้เวลาใช้กระดาษเช็ดมือมาช่วยอีกรอบโอ้ฉลาดแท้เดี๋ยวฉันจัดการเองก็แค่วางไว้ให้มันแนบเสมอกันแล้วก็รวบมาแบบนี้ไงแบบนี้ไงทีนี้กระดาษก็ใช้เป็นฝาได้แล้วดูนี่นะไม่หกเลยแม้แต่น้อยวันนี้เราใช้กระดาษเช็ดมือกันคุ้มมากนะนี่กินป๊อปคอร์นฉลองกันหน่อยสิโอ้ยตรงนี้แดดจ้าเหมือนกันนะแดดแรงเกินไปฉันร้อนจะละลายอยู่แล้วผัดนี้ก็ไม่ช่วยอะไรเลยท่ามกลางความร้อนแบบนี้ไม่ได้การละทำไมต้องร้อนขนาดนี้ด้วยเนี่ยโอ้ฉันไม่ควรมองพระอาทิตย์ตรงๆแบบนี้สินะเฮ้ เป็นไงกินน้ำเฉยๆเลยเฮ้ยค่อยๆหน่อยก็ได้เดี๋ยวก็สำลักน้ำหรอกนะเอามานี่น่าจะช่วยคลายร้อนให้ได้วันแบบนี้เลยกินไอติมอร่อยสุดว้าวนี่เธอเห็นแบบที่ฉันเห็นไหมไหนขอจีบหน่อยสวัสดีค่ะฮะโอ้ครับฮะอีไม่ดีกว่าเดี๋ยวไปไหนอ่ะเขาไปไหนแล้วทำไมไม่เพราะไอติมนี้ละลายจนเลอะมือกับแขนฉันสินะอู้แย่เลยเลอะเธอแบบนั้นผู้ชายเขาเลยรีบหนีไปเลยแม้ว่าเธอจะเอาของของฉันไปก็เถอะช่วยหน่อยก็ได้ฉันช่วยแก้ปัญหาได้อยู่ละก็แค่ใช้ขวดพลาสติกนี่ติ๊กมันมาให้เป็นแบบนี้แบบนี้ไงฉันแก้ปัญหาไอติมละลายเลอะเธอได้แล้วทีนี้ไอติมก็จะหกอยู่แต่ในนี้ละไม่เลอะเธอแน่อู้ได้ไอติมกลับมาแล้วขอบคุณมากนะโอ้ผู้ชายเดินกลับมาทางนี้แล้วโอ้คราวนี้ไม่มีไอติมเลอะเธอเต็มตัวเหมือนตะกี้แล้วโอ้ตายแล้วเขากำลังเดินมาทางนี้ด้วยเฮ้ เป็นไงบ้างไปเดินเล่นด้วยกันหน่อยไหม
ฉันเป็นเพื่อนที่ดีจังหวังว่าจะแฮปปี้แล้วนะอย่าลืมแชร์คลิปนี้กับเพื่อนๆ นะคะและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราจะได้ไม่พลาดความสนุกอีกมากมาย